คสวัสดีครับเพื่อนๆในกลุ่มกิฟฟลีนออนไลน์ห้องเรียนเพิ่มศักยภาพของนักธุรกิจกิฟฟลีนออนไลน์นะครับวันนี้เราอยู่กันมา1เดือนกับอีก20วันแล้วนะครับแล้วก็หวังว่านะครับทุกท่านก็จะผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอสมควรนะครับโดน Facebook หักเงินในบัญชีไปก็หลายตังค์นะครับแต่เราก็ได้คืนกลับมานั่นก็คือความรู้นะครับในการใช้เครื่องมือนะวันนี้ก็เหมือนเดิมครับอยู่กับพี่ศักดิ์นนท์ประวิตรเพชรประสมทองนะครับพี่ศักดิ์ของเราสวัสดีครับพี่ศักดิ์สวัสดีครับผมครับวันนี้ได้ยินข่าวว่าพี่ศักดิ์มีความรู้ใหม่ๆนะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นฟังก์ชันใหม่ของ Facebook ครับเกี่ยวกับการเข้าไปยิงโฆษณานะครับเกี่ยวกับการเข้าไปยิงโฆษณาในมือถือนะครับวันนี้ก็ฝากพี่ศักดิ์เลยนะครับเชิญเลยครับพี่ศักดิ์ครับผมครับผมเข้ามากันบ้างหรือยังครับเข้ามาแล้วเนาะเริ่มเลยแล้วกันเนาะครับเพราะปกติในการยิงในมือถือเนี่ยนะพูดถึงว่ามันมีมานานละที่เขายิงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าเขายิงกันยังไงเมื่อก่อนมันถึงไม่ได้ผลแล้วตอนนี้ทำไมเขาถึงเริ่มยิงมือถือกันได้แล้วนะครับครับขอใช้สกรีนแป๊บหนึ่งสวัสดีครับพี่ออนสวัสดีแหมน่ายิ้มมาเลยออกกำลังเพิ่งเสร็จดิลืมโอเคโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องการใช้สมาร์ทโฟนของเรายิงโฆษณาเลยนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งกำลังซิงพี่ออนเป็นยังไงบ้างเงียบไหมเงียบไหมก็ได้บ้างไม่ได้บ้างจะบอกว่าวันนี้ก็มีคนทัก3คนแต่ก็ยังไม่ได้ปิดนะที่บอกว่าเขาจะสั่งแต่ก็ยังไม่ได้สั่งประมาณนี้นะกลางเดือนแต่ว่าสั่งแน่นอนพี่ออนแบบเนี้ยเดี๋ยวประมาณสัก 3-4 วันเราส่งรูปประมาณนั้นท่านตามไปอาจารย์ตอนนี้หน้าสกรีนขึ้นแบบนี้ไหมครับของผมครับพี่จักไปคลิกที่ข้างๆไอ้ตัวนั้นเลยมันจะได้ขึ้นสีดำจะได้เห็นเต็มครับนั่นแหละเยี่ยมมากครับอาจารย์เข้ามากันเยอะยังครบยังคะยังฮะเพิ่งมีตอนนี้พี่เบนจมาศครับพี่เบนจมาศเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งก็ได้โอเคสักครู่เลยนะครับอะไรพี่ออนวันก่อนผมไปเปิดหน้าเลยไม่ต้องปิดเลยจะไปคุณชยากรคุณชยากรนะครับเข้ามาแล้ววันก่อนผมไปล้างหน้าเอ้ยไปล้างรถแล้วแชมพูอ่ะมันเข้าตาแล้วก็ไปขยี้เนี่ยถ้าท่านเห็นตาผมเนี่ยน่ากลัวมากเลยเส้นเลือดฝอยแตกอ้าวครับเส้นเลือดฝอยในตาแตกนะฮะเลือดเต็มเลยเนี่ยเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรอ่ะอาจารย์ผมไปขยี้ครับผมไปขยี้มันอาจจะมีฝุ่นด้วยเราไม่รู้ขยี้มันก็เลยระคายเคืองเส้นเลือดฝอยก็เลยแตกไปหาหมอมา2รอบละแล้วก็ชัดเจนไหมอาจารย์ปวดตาไหมมันภาพมันไม่เบลอครับแต่มันปวดมันจะเคืองแสบๆเจ็บๆมันปวดมันไม่แสบมันปวดเลยครับมันปวดเลยเนี่ยตอนนี้ก็ปวดตุกอาจารย์หยอดยาหลอดเล็กๆไหมคะใช่ไหมเขาให้ยาคุณหมอให้ยามาอยู่ครับยาหยอดใช่ไหมคะครับยาแก้อักเสบยาฆ่าเชื้อแล้วก็ยาน้ำตาเทียมใช้ประกันของเราไม่เสียตังค์สักบาทเลยครับหลายตังค์เลยพี่เอมออนก็เข้ามาแล้วสวัสดีครับพี่เอมออนสวัสดีครับพี่เอมออนนะครับสวัสดีครับนะครับเมื่อก่อนการยิง Facebook นะเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าก่อนที่เราจะมายิงตรงนี้นะครับก่อนที่จะมายิงตรงนี้นี่มันหน้ารีได้ใช่ไหมครับใช่ครับโอ้ตอนนี้ปุ่มแบบมโหฬารเลยอาจารย์เปลี่ยนเยอะมากหาปุ่มไม่เจอ
หาปุ่มชำระเงินก็ไม่เจอตอนนี้แต่เจอละมันเปลี่ยนปุ่มมันเปลี่ยนใช่ใช่เนี่ยนะครับปุ่มเป้าหมายเนี่ยนะเวลาว่างๆนะครับให้เรามาเซตกลุ่มเป้าหมายนี้ไว้เลยนะเนี่ยที่เราเรียนกันไว้นะครับเดี๋ยวก็เริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้จะมีการทวนสั้นๆอีกรอบนึงนะครับเอาไว้เก็บเป็น EP เดี๋ยวให้อาจารย์แจ้งอีกทีนึงนะเนี่ยให้มาตั้งตรงนี้ครับเนี่ยกลุ่มเป้าหมายที่บันทึกไว้นะครับกลุ่มเป้าหมายกำหนดเองหรืออะไรเงี้ยให้ตั้งแบบนี้เลยนะตั้งทิ้งไว้เลยครับเวลาเราเจอกลุ่มเจออะไรเราเซตนะเราอยากยิงแบบนี้แบบนั้นแบบนี้แบบนั้นให้เราแบบมาวางแผนตรงนี้เลยนะครับสร้างกลุ่มตรงนี้เลยสร้างแล้วก็แบบทิ้งไว้เลยนะยังไม่ต้องยิงอ่ะทิ้งไว้อย่างนี้ทิ้งไว้อย่างนี้ทิ้งไว้อย่างนี้เซตเอาให้ละเอียดเลยนะครับเพื่ออะไรครับ ผมจะโยงมางี้นะถ้าเราอันนี้สมมติว่าผมตั้งกลุ่มเป้าหมายใหม่เนาะอย่างเงี้ยหนึ่งไม่รู้ว่าจะโอเคไหมไม่โอเคไหมเนี่ยนะ1 2 3 4 5น่ะตั้งหลายรูปแบบเลยเอาผู้ชายอย่างเดียวผู้หญิงอย่างเดียวบ้างเอาจังหวัดนั้นจังหวัดนี้บ้างนะครับยิงในมือถืออย่างเดียวแล้วก็อินเทรสความสนใจก็เอาเป็นอย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างแล้วแต่เราออกแบบนะครับเนี่ยเซตกลุ่มไว้อย่างนี้รอไว้เลยในกลุ่มเป้าหมายแบบนี้นะครับลุกอะไรทำได้เลยนะคัสตอมทำได้เลยแล้วก็ยิงคอเดียนยิงเพศยิงอายุใส่อย่างนี้เลยนะครับให้มันหลากหลายแบบนี้เลยเก็บไว้เพราะอะไรนะเก็บไว้เพื่อตรงนี้นะครับ เพื่อตรงนี้เลยเพราะตอนนี้นะครับโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะเมื่อก่อนเขาจะไม่นิยมยิงกันเลยจะไม่ยิงกันเลยนะครับมือถือเนี่ยแต่ตอนหลังๆเนี่ยเขาเริ่มจะยิงกันละนะครับพี่ศักดิ์ครับรบกวนพี่ศักดิ์ครับรบกวนพี่ศักดิ์ลากไอ้ตัวแชร์ออกไปข้างๆอีกหน่อยครับลากที่ตัวแชร์หมายถึงตัวครับโอเคโอเคลากโอเคครับคือเมื่อก่อนนะครับที่เขายิงกันจริงๆนะเขายิงกันตรงนี้เห็นไหมเนี่ยตรงโปรโมทโพสต์เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเลยนะตรงโปรโมทโพสต์เนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับเวลาเราโปรโมทเห็นไหมมันก็จะมีแบบว่ายิงส่วนร่วมไหมเนี่ยหรือว่ายิงข้อความอย่างเดียวเนี่ยนะครับแล้วต่อมาก็คือส่งข้อความเนี่ยใน Messenger หรือว่าเป็นข้อความสนับสนุนแล้วก็นะครับก็จะมีกลุ่มที่เราสร้างไว้ให้เราเลือกนะแล้วก็สร้างใหม่เนี่ยมันมีปุ่มน้อยมากเลยนะเนี่ยนะครับแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยเนี่ยต่อเนื่องก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีนะเซตอะไรก็มีแค่นี้เองนะก็เลยบอกว่าในมือถือเนี่ยตรงโปรโมทโพสต์นี่ไม่แนะนำนะครับครับแล้วที่เขายิงกันยิงตรงไหนนะครับก็คือแอดเมเนเจอร์ก็คือตัวจัดการโฆษณาแหละสีฟ้านี่แหละนะครับที่เราจะมายิงกดเข้ามาตรงนี้เลยครับนี่นะครับตรงนี้เลยเมื่อก่อนนะมันก็ยังมีฟังก์ชันไม่เยอะแต่เมื่อที่ผ่านมานะครับ Facebook ปรับฟีดปรับอะไรเยอะมากแล้วก็มาเพิ่มตรงนี้นะครับมาเพิ่มตัวจัดการโฆษณาตอนนี้ถือได้ว่า 70-80% เลยนะครับที่มันใกล้เคียงกับคอมอ่ะนะใกล้เคียงกับคอมเลยตอนนี้แต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับความละเอียดเนี่ยยิงใน PC นะครับในคอมน่ะในโน้ตบุ๊กอ่ะก็ยังจะดีกว่านะครับมันจะละเอียดกว่าแต่ตอนนี้มือถือก็ถือว่าละเอียดขึ้นมาเยอะสามารถยิงได้เลยนะครับยิงได้เลยมีผลเลยนะใช้ได้เลยนะครับครับแต่การแก้ไขตัวอื่นนะแก้เนี่ยบางทีมันไม่มีปุ่มแก้นะแก้ทุกอย่างการแก้ไขทุกอย่างเนี่ยนะครับมันอยู่ในคอมหมดเลยนะมันซึ่งมันละเอียดมากนะแต่วันนี้มือถือสามารถยิงได้นะเดี๋ยวผมจะพาไปดูจุดละกันนะครับจุดแรกเนี่ยให้เรามาดูตรงนี้ก่อนดูบัญชีเหมือนเดิมนะยังจำได้ไหมครับหน้าตัวจัดการโฆษณาของเราอ่ะเนี่ยตรงช่องสี่เหลี่ยมที่เราไปดูว่ามีบัญชีอะไรบ้างนะครับมันก็คือตรงนี้แหละ
มันก็ดูเราก็ดูบัญชีนะครับว่าบัญชีเราเป็นบัญชีไหนเสร็จปุ๊บเราก็เลือกบัญชีเลยนะการยิงมาตรงนี้เลยนะครับปุ่มนี้เลย3ขีดเนี่ยกดไปที่3ขีดมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับมันจะมีเครื่องมือชิ้นงานโฆษณาให้เราแต่งได้นี่นะครับมีเรียกเก็บเงินด้วยนะชิ้นงานโฆษณาเนี่ยนะครับอันนี้เลือกรูปภาพเนี่ยมันสามารถให้เราแต่งได้ในฟีเจอร์นี้นะ นะครับแต่งได้อะไรได้อยู่ในนี้หมดเลยเนี่ยตัวข้างล่างเนี่ยใช้ได้เลยนะครับแต่งและยิงเลยครับได้ตอนนี้แต่งและยิงเลยได้ตอนนี้นะแล้วมันปรับปุ่มมาใหม่อีกเยอะเลยอันนี้ลองไปเล่นกันดูนะครับแล้วก็การเรียกเก็บเงินก็เหมือนกันเนี่ยนะครับการเรียกเก็บเงินมันก็จะมีบอกตรงนี้นะใบเสร็จของเรานี่นะครับที่เรายิงไปเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับแล้วก็การตั้งค่าตรงนี้มันเปิดให้อยู่แล้วนะครับตรงนี้ไม่มีปัญหาก็ทีนี้มาถ้าเราจะยิงโฆษณาเนี่ยนะครับพอเราเลือกบัญชีเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยให้เรามาตรงนี้เลยสร้างแคมเปญนี่เลยครับครับพี่ศักดิ์ครับครับผมพี่ศักดิ์ลองใช้เมาส์แล้วก็คลิกตรงรูปพวกนั้นนะว่าเมาส์มันทำงานแทนนิ้วมือพี่ศักดิ์ได้ไหมเมื่อกี้ลองสายตั้งนานแล้วครับอาจารย์ไม่ได้เหรอไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวต้องให้นรงค์มาเซตใหม่วันนั้นเช็ควันนั้นเทสกันได้อยู่เพราะว่าต้องใช้สาย USB เนี่ยครับแล้วก็สามารถใช้เมาส์ได้เลยฮะวันนั้นยังลองได้อยู่แต่วันนี้ไม่ได้ครับก็เลยถอนออกนะครับโอเคครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นี่ขึ้นมาแบบนี้นะครับสามารถเลือกเพจได้ด้วยนะนี่นะกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้เลยเลือกเพจได้เนี่ยจะเอาเพจไหนยิงนะครับเลือกได้เลยเลือกเพจแล้วนะจุดแรกมาดูนะครับการมีส่วนร่วมกับโพสต์เห็นไหมการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะตัวนี้นะแล้วก็ยิงวิดีโอได้ด้วยนะครับเนี่ยวิดีโอเนี่ยแล้วก็มายิงการเข้าถึงนะครับข้อความ การกดถูกใจเพจเนี่ยมันแต่ที่เราใช้จริงๆก็การมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็วิดีโอเนาะการเข้าถึงและข้อความเงี้ยวันนี้เราจะลองเทสการยิงข้อความดูก่อนเนาะครับกดที่ข้อความนะครับแบบนี้ครับเนี่ยนะครับมันจะมีรูปนะรูปจากเพจของเราที่เราเคยลงอันนี้ในเพจเลยนะที่เราเคยลงไปเลือกดูหรือเราจะเอาแบบอย่างนี้นะครับที่เราแต่งไว้ม้วนฟิล์มก็คือภาพที่เราแต่งไว้นะครับจะมารวมนี้แล้วภาพจากโฆษณานะครับที่เราลงโฆษณาไว้บ้างอะไรบ้างInstagram อันนี้เคยลง Instagram ไว้นานก็มาดูนะครับภาพที่เราแต่งไว้ก็คือม้วนฟิล์มเนี่ยแล้วก็ภาพจากเพจอันนี้คือยิงแบบดักโพสต์นะยิงแล้วก็ใส่ภาพนะครับใส่ข้อความแล้วก็มันมียิงได้2แบบเหมือนกันนะให้สังเกตตรงนี้รูปแบบนะครับเมื่อก่อนก็จะเมื่อก่อนมันบังคับเลยนะให้ยิงแบบดักโพสต์อย่างเดียวใส่รูปใหม่ใส่คอนเทนต์ใหม่แต่ตอนนี้มันมีแบบนี้นะครับมันมีแบบว่ากดเข้าไปดูนะครับโพสต์ที่มีอยู่แล้วเห็นไหมครับตัวล่างเนี่ยสร้างมาโดยใช้ Facebook ที่มีอยู่แล้วเนี่ยถ้าเรากด ไปนะกดไปปุ๊บมันจะมีที่เราโพสต์แต่ละวันอยู่นี้นะครับเนี่ยและแอดที่เรายิงไว้นะครับเนี่ยอยู่ในนี้หมดเลยเนี่ยอันนี้คือโพสต์ที่มีอยู่แล้วนะครับมันจะกลับกันหน่อยนึงให้เราเลือกก่อนแค่นั้นเองนะครับตรงนี้มันเหมือนหน้าที่3 ที่เรายิงกันน่ะใส่ภาพสุดท้ายแล้วก็ยิงแต่อันนี้มันจะมาก่อนประมาณนี้เนี่ยเลือกได้เลยครับโพสต์ไหนที่เราเคยยิงไว้สมมุติเลือกแบบนี้กดไปเลยอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาสอนในการยิงแบบดักโพสกันก่อนนี่นะครับตรงนี้เนี่ยเราจะเลือก
รูปภาพเดียวรูปภาพเดียวก็คือการสร้างใหม่แหละนะเลือกเลยนะครับแล้วก็มาเลือกภาพเอ๊ะเอาภาพไหนดีลองยิงดูนะครับอันนี้ทดสอบเนี่ยเอาเป็นเพจที่มีอยู่แล้วนะครับเคยยิงมาแล้วแล้วเป็นเพจของอะไรก็ได้นะครับจะเป็นเลซิตินหรือว่าเป็นกระเทียมของที่เรามีอยู่นะครับสามารถมาทดสอบยิงบ่อยๆได้เลยนะฮะตรงนี้ในครับเอาผมลองรูปนี้ดูละกันอย่างเงี้ยนะครับอย่างคอลอร์ฟิลเนี่ยยิงแบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็กดตัวนี้เลยเลือกรูปเสร็จปุ๊บนะสามารถแต่งได้ด้วยนะเนี่ยรูปนะครับสามารถครอบเนี่ยนะครับสามารถครอบย่อได้เนี่ยจะเอาแนวนอนแนวตั้งแนวสี่เหลี่ยมจัตุรัสอะไรได้หมดเลย นะครับแล้วก็สามารถเนี่ยนะครับข้อดีคือตรวจสอบคุณภาพตามแนวทาง Facebook เห็นไหมตัวนี้นะครับสะดวกมากเลยมาก่อนไม่มีนะผมไม่เจอเนี่ยมาแล้วเนี่ยให้เราตรวจสอบภาพได้เลยครับว่ามันใช้ได้ไหมเห็นไหมครับปริมาณข้อความโอเคเงี้ยก็ถือว่าภาพนี้ใช้ได้เช็คได้เลยนะฮะเรามาดูภาพนี้ใช้ได้ไหมอย่างเงี้ย ตรวจสอบเมื่อกี้เดี๋ยวพี่ศักดิ์คลิกตรงไหนนะตอนที่ไปตรวจสอบอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมย้อนให้แป๊บนึงเนี่ยตกลงโอเคนะครับมันก็ใช้ได้เมื่อกี้พี่ศักดิ์คลิกตรงไหนนะตัวนี้เลยโอเคนะกดที่ภาพนะพอได้รูปภาพเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมกดให้อีกภาพนึงสมมติว่า9สัญญาณมะเร็งอย่างเงี้ยนะครับเราจะทดสอบว่ามันผ่านไหมให้กดตัวนี้นะเนี่ยตัวนี้ครับตัวแต่งรูปภาพกดเข้าไปปุ๊บอันแรกเลยครับมันจะขึ้นมาการตรวจสอบข้อความบนภาพนะอันนี้ก็คือการที่เราตรวจสอบเทคนะครับตัวนี้แหละเราก็กดไปเลยกดไปนะครับกดไปดูรอแป๊บนึงอันนี้ก็ถือว่าเขาบอกใช้ได้ก็เอาเลยนะครับครับกดดูเลยอย่างนี้พี่อำนาจก็มาแล้วสวัสดีครับพี่อำนาจสวัสดีครับพี่อำนาจแต่รู้สึกว่านะครับในมือถือเนี่ยที่มันปรับฟังก์ชันใหม่เนี่ยมันไม่ละพูดถึงการตรวจสอบนะครับอาจารย์ที่ผมสังเกตนะฮะภาพที่ผมยิงไปบางทีแบบมีข้อความเยอะมากแต่ผ่านนะแล้วยิงได้ด้วยครับลองดูนะครับช่วงนี้มันปรับใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่มาเน้นทางมือถือมากเนาะเราลองดูเพราะว่าตอนนี้ผมเริ่มปรับทีมงานมายิงในมือถือกันละนะครับส่วนหนึ่งละเนี่ยนะครับข้อความปริมาณแล้วก็มันตรวจสอบง่ายนะอาจารย์ครับน่าตรวจสอบได้เลยข้อที่หนึ่งแล้วก็มาดูโลโก้ทับซ้อนนะครับเราก็กดไปดูคำว่าโลโก้ทับซ้อนกันโลโก้ทับซ้อนคืออะไรครับโลโก้ทับซ้อนเนี่ยนะครับมันสามารถเอาโลโก้ของเราใส่ได้อาจารย์มันจะมีแบบหน้าโปรไฟล์ของเราขึ้นมาลองกดดูดิแต่ละท่านจะมีรูปโปรไฟล์ที่เราแต่งมาแล้วเราสามารถเอาโปรไฟล์ของเราแต่งใส่ได้เลยอย่างเงี้ยเนี่ยแต่มันจะขึ้นเป็นรูปโปรไฟล์อย่างเดียวนะโปรไฟล์ของเราอะในรูปเพจเลยอะอาจารย์ลองกดดูที่ของอาจารย์ขึ้นไหมมันจะเป็นรูปโปรไฟล์เลยนะครับเนี่ยถ้าได้ก็บันทึกเนี่ยอาจารย์ไม่จะมาอย่างนี้แล้วกดดูนะครับแทรกข้อความก็สามารถใส่ได้ตรงนี้มันเหมือนให้เราแต่งอีกรอบหนึ่งได้อาจารย์ตรงนี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะแต่งเนี่ยบางทีเนี่ยมันเราตรวจสอบภาพมันไม่ผ่านเนี่ยเราสามารถแก้ไขตัดแต่งตรงนี้ได้เลยครับแล้วมันก็สามารถปรับ
โลโก้ทับซ้อนครับความสว่างความอะไรเนี่ยเบื้องต้นนะครับถึงจะไม่มากไม่มายแต่ว่ามันอันนี้มันเหมาะสำหรับว่าเราไม่ได้อยู่บ้านนะอาจารย์ครับครับแล้วเราไม่มีคอมเราไปต่างจังหวัดเราไม่ได้เอาคอมไปด้วยหรืออะไรกรณีใดก็แล้วแต่อยู่ในรถตักขับรถต่างจังหวัดกำลังฟินๆเนี่ยนะแต่งรูปลายเสร็จก็คือยิงได้เลยครับเนี่ยตัวเนี้ยยิงได้เลยอันนี้แค่ขั้นตอนแรกนะค่อยๆไปนะครับเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นสีอย่างนี้อย่างนี้เราลองดูนะครับลองดูเนี่ยคือข้อดีมันสามารถทำให้เราแต่งรูปได้ก่อนเลยตรงนี้นะครับเนี่ย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 นะครับ ภาพที่เราแต่งไว้เ นี่ยที่เราแต่งเนี่ยอันนี้ผมก็แต่งเล่นๆผมไปลองตรวจสอบดูเนี่ยมันบอกตกลงแต่เราก็ยังไม่มั่นใจนะเราเอาผมลองภาพเลยแล้วกันอ่ะตกลงหัวภาพนี้ผมไม่แก้ละดูว่าถ้าผ่านก็แสดงว่ายิงในมือถือช่วงนี้จะดีกว่าเนาะเพราะว่าถ้ายิงในนั้นน่ะมันยิงในคอมช่วงนี้มันตรวจสอบหนักมากอ่ะผมจะทดสอบตัวนี้เลยมันบอกว่าผ่านใช่ไหมอาจารย์มันบอกว่าผ่านเออบอกว่าผ่านอ่ะมันบอกตกลงผ่านเอาผ่านอ่ะไปต่อนะครับหลังจากนั้นเรากดตรงนี้เลยเครื่องหมายนี้นะครับมันจะมาตอนนี้เห็นไหมมันจะค่อยๆเลื่อนมาตามนี้นะให้เรากดตัวนี้กดเสร็จปุ๊บมันจะพามาอีกหน้านึงครับพอมาหน้านี้นะครับอันดับแรกให้เราตรวจสอบตรงนี้เลยนะครับเป็นขั้นเป็นตอนไปเลยนะอย่าข้ามนะตรวจสอบปลายทางก่อนว่าเป็น Messenger ถูกต้องไหมอันนี้ก็คือถูกต้องนะถ้ากดตัวนี้นะครับข้างล่างเนี่ยเป็นข้อความที่แบบได้รับการสนับสนุนอันนี้หมายความว่ามันจะเด้งไปหาเขาเลยนะครับใน Messenger เลยซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนึงนะครับตอนนี้มันมีวิธีแก้นะครับว่าไม่ให้มีเสียงก็ได้เข้าไปหาเขาอะนะเหมือนบอดแคสต์ไปหาเขาอะแต่ต้องเป็นคนที่เคยทักมาเท่านั้นนะคนที่เคยทักข้อความมาเท่านั้นถึงจะไม่โดนบอทแต่ว่าถ้าเราหวานไปทั่วเนี่ยไม่ได้นะเดี๋ยวเกิดคนไม่เคยมากดเพจเราเลยแล้วก็เราเด้งไปหาเขาเนี่ยเขาตกใจนะครับไม่เคยเขาไม่เคยมากดเลยไม่ใช่ลูกค้าเงี้ยเขาก็จะบล็อกจะแบนเอาเพจเรานะแต่ถ้าไปหาคนที่เคยมีปฏิสัมพันธ์นะครับเคยทักข้อความมาแล้วเอาบ้างไม่เอาบ้างเนี่ยไม่เป็นไรเพราะว่าเขาเคยทักมาแล้วนะครับอันนี้ปลอดภัยนี่เดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนี้ครับถ้าเจอ Messenger แล้วนะครับเราก็เลื่อนไปเลื่อนไปเนี่ยนะครับไปดูที่รูปภาพเห็นไหมรูปภาพได้ละเขาจะให้เราใส่ตรงนี้ก่อนเลยอาจารย์พาดหัวครับเนี่ยพาดหัวเราลบเลยเราแต่งเราลบเลยนะครับของใครขายกระเทียมของใครขายคอลลาเจนนะครับใครขายไฮยาใครขายอะไรกันแล้วแต่นะครับไฟเบอรีนน้ำมันปลาเงี้ยนะครับลองทดสอบเลยเอาภาพที่เกี่ยวกับสินค้าของเราเนี่ยนะครับใส่พาดหัวไปเลยของผมก็จะลองใส่ดูนะครับ เมื่อกี้เลซิตินเนาะบำรุงตับผมจะเขียนง่ายๆทดสอบดูครับบำรุงตับ 100% นะครับของใครเป็นสินค้าตัวไหนก็ใส่ตามนั้นเลยนะครับเราลองทดสอบกันดูซ้อมมือเนาะเนี่ยบำรุงตับเนี่ยนะครับก็เลื่อนไปทีนี้เป็นข้อความหลักนะครับเขาจะมีค่า default ใส่ให้เรามาก่อนเป็นชื่อเพจของเรานี่แหละนะข้อความหลักแล้วก็กดข้อความหลักก็คือแคปชั่นนั่นแหละครับคอนเทนต์ของเราอันแหละคอนเทนต์แคปชั่นของเรานะครับใส่ไปเลยนะนะครับ ก็พิมพ์ไปเลย
อ้าวไปไหนล่ะผมเริ่มใหม่มั้ยช่วงนี้ใส่ไปเลยนะครับข้อความเลยนะลองเทสตัวนี้มาตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ผ้าหัวบำรุงตับ 100% นะครับแล้วก็ใส่ข้อความหลักคัดลอกมาวางเลยนะครับอันนี้เหมือนยิงดาร์กโพสต์เลยนะสมมุติใส่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็มาเลยการตั้งค่า Messenger ตรงนี้สามารถตั้งได้นะตรงนี้ทำได้เลยนะครับเนี่ยกดเข้าไปดูผมย้อนให้นิดนึงเนี่ยตัวนี้นะครับหลังจากที่เราใส่รูปภาพแล้วนะมาดูเป็น Messenger ละแล้วก็พาดหัวนะครับมันจะอยู่ใต้รูปตรงนี้นะครับพาดหัวเนี่ยนะเราก็ใส่ไปข้อความหลักนะครับตรงนี้ก็คือแคปชั่นของเราให้แหละนะครับมันจะอยู่ข้างบนนะหลังจากนั้นก็เลื่อนมานะครับดูตัวนี้นะครับการตั้งค่า Messenger เนี่ยก็คือนะครับตัวนี้ก่อนที่เราจะยืนยันยิงแอดเนี่ยเราสามารถแก้ได้นะครับใส่เองได้กดเข้าไปเลยครับกดเข้าไปดูเลยเห็นไหมจะมีคำถามที่1คำถามที่2คำถามที่3สามารถแก้ไขได้เลยนะครับมีคำทักทายด้วยนะฮะคำทักทายใช่ครับมีคำทักทายได้ด้วยเนี่ยครับทักทายใส่ข้างบนเลยเนี่ยตรงนี้สามารถแก้ได้เลยครับอาจารย์ครับมันจะเป็นแชทบอทเฉพาะสินค้าตัวนั้นนะที่เราทำในคอมพิวเตอร์นะอันนั้นคือทั่วไปสินค้าตัวไหนก็ได้นะครับซึ่งของเป็นเพจนั้นน่ะเพจที่เราใช้อยู่แล้วเราไปตั้งค่าตรงตัวตั้งค่าน่ะนะไม่ว่าจะเราจะใช้สินค้าตัวไหนอันนั้นจะคือขึ้นเป็นค่านั้นสามารถแก้ไขได้แต่ตัวนี้นะครับมันสามารถใส่คือตัวไหนตัวนั้นมันจะใช้ตัวอื่นไม่ได้นะครับเนี่ยอย่างสมมติผมใช้ตัวเนี้ย ผมใช้ตัวเนี่ยนะผมใช้ตัวนี้ผมใช้ภาพนี้สีเขียวเนี่ยนะแล้วผมก็มาแก้ตรงนี้นะคำทักทายเนี่ยมันก็จะเป็นแอดของตัวนี้ตัวเดียวเลยนะเวลาเรายิงตัวใหม่อาจจะเป็นพื้นสีเหลืองพื้นสีแดงก็แล้วแต่นะครับตัวนี้ก็จะไม่ตามมานะตัวนี้จะไม่ตามมานะมันก็คือรูปไหนรูปนั้นภาพไหนภาพนั้นเลยนะครับมันเป็นแอดของใครของมันเลยนะถ้าเราใส่ตัวเนี้ยนะครับมันสามารถตั้งค่าตัวไหนตัวนั้นเลยนี่นะครับ สมมุติตัวเนี้ยมันอาจจะเป็นรูปที่เราใช้ยิง value นะครับเราอาจจะไม่มีโปรโมชั่นก็ได้ตัวนี้อาจจะเขียนคําว่านะเกี่ยวกับ value แต่ถ้าตัวนี้เรายิงโปรโมชั่นนะครับเป็นของแถมเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเปลี่ยนตรงนี้เป็นของแถมได้นะครับแอดตัวไหนก็คือ Messenger ของตัวนั้นเลยนะคำถ้าเราอันนี้มันใส่ได้แต่คำถามแล้วคำตอบมันอยู่ตรงไหนพี่ศักดิ์อาจารย์ลองกดหรือยังกดแล้วผมมันมีคำถาม ที่1ก็ราคาเท่าไหร่อย่างเงี้ยแต่พอเราจะใส่คำตอบตรงนี้ไม่มีอาจารย์มันไม่มีตรงนี้น่าจะถามอย่างเดียวแบบเหมือนเปลี่ยนคำถามเหมือนเปลี่ยนคำถามแต่ว่าเราอ่ะต้องเป็นคนตอบเองนั่นแหละอาจารย์เหมือนมีช่องให้เขากดอ่ะเนาะใช่เหมือนเปลี่ยนคำถามให้เขากดครับโอเคแต่ถ้าทำในคอมได้ก็จะมีคำตอบโอเคครับต้องจะต่างกันนิดนึงตรงนี้ฮะถ้าเราไม่เอาก็ปิดไม่ใช้นะครับถ้าไม่ใช้ปุ๊บมันก็จะเป็นแชทบอทที่เราตั้งในนั้นเลยที่เราตั้งในคอมนะครับที่เราเซตไว้ในตัวตั้งค่าแหละตอนนั้นอ่ะตอนนั้นจะเด้งนะตอนนั้นอ่ะแต่ถ้าเราเปิดตัวนี้ก็คือแอดของตัวนี้ภาพของตัวนี้นะครับคำทักทายก็เปลี่ยนได้นะบางทีรูปนะครับมันเป็นรูปภาพคนละรูปกันเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนคำทักทายได้ตามรูปนะครับตามรูปที่เราจะยิง
ว่าไปหาคนเก่าหรือไปหาคนใหม่หรือเป็นโปรโมชั่นหรือเป็นแวลูนะนะครับ พอใส่เรียบร้อยหมดเรียบร้อยหมดปั๊บนะครับก็มาดูเนี่ยตรวจสอบได้นะครับพาดหัวอยู่ตรงนี้นะครับที่ผมเขียนตรงเนี้ยบำรุงต่ำ 100% เห็นไหมแล้วส่วนตรงนี้นะครับเป็นคอนเทนต์ของเราอ่ะก็คือข้อความหลักตรงนี้นะครับที่เราใส่ไปเนี่ยข้อความหลักมันก็จะมาขึ้นตรงนี้มันจะมาขึ้นตรงนี้นะครับเหมือนกับที่คอมเลยนะครับเรียบร้อยนะหน้านี้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วโอเคนะครับเรากดต่อไปอีกนะครับกดตัวนี้ไปต่อเนี่ยมันจะมาช่องที่2ละเหลืออีก2อย่างครับกดตัวนี้เลยครับทีนี้ก็มาแล้วนะครับมันจะกลับกันนะจ๊ะมันจะกลับกันทีนี้ถ้าสมมุติว่าอย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้ครับว่าถ้าเรามีเวลาเนี่ยอยู่กับบ้านนะครับให้เราเซตกลุ่มเป้าหมายไว้เลยนะครับในคอมซึ่งมันจะละเอียดมากๆเราสามารถหาใน Audience Insight ได้แล้วเราสามารถสร้างกลุ่มอย่างนี้ไว้เลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราสร้างไว้เลยแต่อาจจะยังไม่ได้ยิงนะครับเก็บไว้ก่อนซึ่งเรามีจริงในคอมก็ได้แต่ว่าถ้านะครับเราจะมายิงในมือถือเนี่ยเราสามารถใช้กลุ่มเป้าหมายที่มีอยู่แล้วสมมุติผมกดใช้เนี่ย New เนี่ยอันนี้เลยผมก็กดปั๊บเห็นไหมครับมันจะขึ้นเลยจะเป็นกลุ่มเป้าหมายผมเลยว่าอายุเท่าไหร่ต้องเป็นคนที่ตามนี้นะสนใจปอดสุราลดน้ำหนักพระเครื่องมะเร็งปอดเสื้อผ้าเสื้อใหญ่และต้องเป็นใครบ้างและต้องเป็นราชการด้วยนะอยู่ในวัดด้วยนะเนี่ยนะครับตอนนี้พระเจ้าเนี่ยเยอะมากอาจารย์ใส่ตัวนี้มีพระครูมีวัดเนี่ยครับสั่งเลซิตินเยอะนะมีอันนี้มันก็จะมาตามเป้าหมายที่เราเซตไว้ในของไปจริงไปจริงแต่งงานแล้วนะครับและต้องคนที่สนใจปอดสุราลดน้ำหนักเนี่ยและต้องเป็นราชการนะเป็นพนักงานบริษัททั่วไปและไม่ต้องการนะครับบล็อกคนเหล่านี้นะครับไม่รวมด้วยไม่เอาคนเหล่านี้ก็คือพ่อแม่จ้างมาเรียนอะไรเงี้ยนะครับก็ตั้งไป3แบบแบบนี้ เนี่ยถ้าเราเซตเรียบร้อยนะครับเนี่ยเวลาเราไปต่างจังหวัดเรามีมือถือเครื่องเดียวเนี่ยสามารถยิงได้เลยนะใช้กลุ่มเดิมเนี่ยนะครับเนี่ยกลุ่มไฟเบอรีนอ่ะผมลองกดกลุ่มไฟเบอรีนเห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปละเป็นผู้หญิงอายุ25-55เป็นออกกำลังกายเป็นโน่นนี่นั่นนะครับอันนี้คือนะครับกดกลุ่มเป้าหมายที่เราเซตไว้แล้วเนี่ยง่ายเลยนะครับง่ายเลยแต่ วันนี้ผมไม่เอานะครับอันนี้รู้นะครับว่าปุ่มนี้นะครับถ้าเราเซตเรียบร้อยเราสามารถเนี่ยกดได้เลยกลุ่มอะไรก็ได้นะครับเนี่ยกดได้เลยมันจะขึ้นตามที่เราเซตไว้ในคอมเลยนะครับมันจะซิงค์มาหาตรงนี้เลยมันจะซิงค์หากันเลยนะครับซิงค์หากันเลยตรงนี้ง่ายเลยแล้วก็กดยิงยืนยันยิงได้เลยนะง่ายมากแต่ว่านะครับถ้าเราจะยิงแบบสร้างกลุ่มใหม่ให้เรามากดตรงนี้เลยสร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่ครับซึ่งเมื่อก่อนนะมันไม่ค่อยมีเนาะแต่ตอนนี้มาดูด้วยกันเห็นไหมอายุนะครับ สามารถปรับได้เลยเอาเท่าไหร่อ่ะเนี่ย24 25เอาผมเอา30แล้วกัน30ถึง55อ่ะอ่ะประมาณนี้เอาผู้ชายเอาเลซิตินนี่อะไรผู้ชายผู้หญิงเอารวมหมดเลยแล้วกันอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะประมาณนี้ดูข้างบนด้วยนะครับเช็คด้วยประเทศไทยเนาะไม่รวมอะไรบ้างอันนี้ก็นะครับก็คือประเทศไทยไปเลยอายุนี้30ถึง55เพศนะครับทั้งชายทั้งหญิงเลยเสร็จปุ๊บนะครับการกำหนดเป้าหมายอย่างละเอียดเห็นไหมจะขึ้นตรงนี้อันแรกเนี่ยนะครับเขาจะบอกว่ารวมผู้ที่ตรงตามเกณฑ์นี้นะครับก็คือช่องแรกในคอมที่เรายิงนั่นแหละก็คือความสนใจนั่นแหละนะหลังจากที่เราใส่ความสนใจเสร็จปุ๊บเขาจะบอกว่าไม่เอาใครบ้าง
เราจะใส่ไม่ใส่ก็ได้ตรงนี้แต่ถ้าเราจะเซตให้ละเอียดก็ลองดูนะครับลองเทสดูเพราะว่าเราสามารถตั้งได้หลายกลุ่มมากๆเลยตรงนี้นะครับเนี่ยไม่รวมอะไรบ้างก็ลองกดลองดูนะผมจะลองตัวแรกให้ดูก่อนแล้วกันรวมผู้ที่ตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้นะครับก็คือตัวนี้ จะขึ้นมาเห็นไหมเพิ่มข้อมูลประชากรนะครับเราพิมพ์เข้าไปเลยครับสินค้าตัวไหนถ้าเป็นน้ำมันปลาก็ลองพิมพ์สมองพิมพ์ข้อเข่าดูไฟบรีนก็ลองพิมพ์ขับถ่ายลดน้ำหนักอะไรกลุ่มนี้นะครับอย่างเลซิตินของผมเนี่ยผมลองดูทดสอบนะตับนะมันจะขึ้นมาอาจารย์เนี่ยตับครับมันจะขึ้นมาแบบนี้เนี่ยนะครับก็กดดูมีเยอะเลยนะนี่เขาใส่2อันเลยเนาะเขาใส่interest กับอันนี้เลยมันมีมาให้คู่เลยอันนี้ง่ายนะผมว่าถ้าศึกษาดีจะง่ายเพราะมันจะขึ้นรอไว้เลยอันนี้คือตรงนี้เราสามารถเราเลือกอีกช่องหนึ่งได้นะครับขึ้นมาทีนี้ถ้าเราพิมพ์ตับข้างบนเนี่ยนะครับอาจารย์ที่เราพิมพ์ตับเมื่อสักครู่เนี่ยแบบเนี้ยนะครับให้เราลองเลื่อนลงมาข้างล่างดูเห็นไหมมันจะบอกว่าคำที่แนะนำนะครับคำที่แนะนำไปไหนละลงตรงตามเกณฑ์นี้นะเนี่ยนะครับมันจะมีคำแนะนำไว้ข้างล่างเนี่ยนะตับหัวใจลำไส้ผิวพรรณน้ำหนักเนี่ยนะครับเราอยากจะหาตัวไหนนะครับให้เราพิมพ์ข้างบนนี้เลยพิมพ์ได้เลยนะครับตัวนี้พิมพ์ได้เลยนะแล้วมันก็จะมีปุ่มแนะนำอยู่ข้างล่างนะครับปุ่มแนะนำอยู่ข้างล่างตรงนี้อันนี้นะครับมันสามารถเจาะจงในอันล่างเนี่ยนะครับเนี่ยตัวนี้สามารถเจาะจงเข้าไปได้อีกสมมติว่าเราตรงนี้ผมเลือกก่อนผมเลือกเอาตับเอาไตด้วยคอเลสเตอรอลนะครับแล้วก็เอาหัวใจอย่างเงี้ยนะครับผมเอาละผมก็บันทึกไว้ก่อนแง่เห็นไหมมันจะขึ้นมาแบบนี้ครับถ้าเราเลือกนะมันจะขึ้นสีเงินแบบนี้เนี่ยนะครับ เสร็จปุ๊บเขาจะบอกว่าเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เจาะจงไหมอย่างเงี้ยอันนี้เราถ้ายังไม่ทำเราบันทึกตรงนี้ไว้ก่อนนะครับมันก็จะได้แบบนี้เห็นไหม ตับไตคอเลสเตอรอลหัวใจเนี่ยนะครับแล้วมันจะมีบอกว่าจำกัดกลุ่มเป้าหมายให้แคบลงอันนี้หมายความว่าความสนใจคือประเทศไทยนะครับก็จะบอกว่าประเทศไทยนะคนที่อายุ 30-55 ประเทศไทยเนี่ยทั้งชายทั้งหญิงเนี่ยนะครับที่สนใจตับไตคอเลสเตอรอลหัวใจเนี่ยนะและต้องเป็นใครบ้างอย่างเงี้ยนะครับลองเอาให้แคบลงมาซิก็จำกัดกลุ่มเป้าหมายแคบลงกดตัวนี้เลยนะครับกดไปที่ตัวสีเงินเลยและต้องเป็นใครบ้างเงี้ยเราก็มาลองดูว่าต้องเป็นใครบ้างนะครับมันจะอยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับ ข้างล่างนี้ก็จะเป็นพฤติกรรมกับข้อมูลประชากรนะครับให้เราสังเกตดูตรงนี้ข้อมูลประชากรเห็นไหมความสนใจข้อมูลประชากรและพฤติกรรมนะครับซึ่งในคอมพิวเตอร์ก็จะมีขวามือเห็นไหมขวามือที่เราใส่เราก็ลองดูว่าและต้องเป็นใครบ้างลองไปดูข้อมูลประชากรดูไหมก็กดเข้าไปดูลองดูนะครับเอาใครบ้างดีเอาเป็นการศึกษาดีไหม คนจบปริญญานะครับหรือก็ลองกดดูการศึกษาดูสินค้าของเราเนี่ยมันเหมาะกับระดับการศึกษาอะไรบ้างเนี่ยจบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยนี่คือจบปริญญาละนะครับอันนี้ก็จะคนทำงานทำการดีหน่อยจะเป็นพ
วกราชการพวกออฟฟิศเยอะนะครับเนี่ยคนที่ระดับการศึกษาเพราะว่าใครจบจากมหาลัยไหนเขาจะลงหน้าโปรไฟล์ส่วนใหญ่นะครับจะแม่นมากเลยนะตรงนี้นะเขาจะไม่ลงพ่อแม่จำกัดมหาชนพ่อแม่จ้างมาเรียนนะนะครับคนที่จบระดับนี้เขาจะใส่ชื่อของมหาลัยที่เขาจบมานะครับ Facebook จะดูตรงนี้เป็นหลักนะครับเราก็จะได้ลูกค้าที่แบบว่าโอเคนะแล้วก็ลองกดลองดูเราเอาหนึ่งนะแล้วเรามาลองดูว่าลองย้อนกลับมาดูนะครับย้อนกลับมาดูระดับการศึกษาละเอามาการเงินต้องไหม ต้องเป็นการเงินประมาณไหนนะครับลองเลือกดูนี่คือรายได้ของข้อมูลประชากรนะครับอันนี้ Facebook เขาเซตค่อนข้างจะตรงนะครับเห็นเขายิงกันเนี่ยคนขายรถยนต์นะครับคนขายของหนักๆอ่ะนะส่วนใหญ่เขาจะมาดูตรงนี้นะครับรายได้ต่อครัวเรือนอันเนี้ยครัวเรือน 10% 25%เนี่ยนะฮะสามารถดูได้ทดสอบได้อันนี้เหตุการณ์ในชีวิตนะครับก็ลองไล่ดูว่ามันเหตุการณ์ในชีวิตมันคืออะไรวันเกิดเพิ่งย้ายมาเพิ่งมั่นเพิ่งจริงๆนะครับสินค้าพวกลดน้ำหนักเนี่ยอาจารย์สินค้าพวกไฟเบอรีนลดน้ำหนักเนี่ยนะจริงๆถ้าตั้งตรงนี้จะแม่นมากเลยนะ นี่ลองวิเคราะห์ดูนะครับว่าเราลองคิดว่าคนที่เพิ่งมั่นได้3เดือนเนี่ยเพิ่งมั่น1ปีเพิ่งมั่น3เดือนเพิ่งมั่น6เดือนเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งแต่งงานเมื่อปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยนะครับเพิ่งแต่งงานใหม่ๆเนี่ยผู้หญิงนะครับส่วนใหญ่เนี่ยนะเขาจะแบบต้องระวังตัวนะเข้าใหม่ปามันเขาว่างั้นเนาะแต่ถ้าแต่งสัก10ปี20ปีอันนี้ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ละตัวนี้นะครับสามารถ เอามาใช้ในเป็นอินเทอร์เน็ตได้นะเนี่ย เนี่ยคนที่เพิ่งมั่นน่ะเพิ่งแต่งงานเพิ่งมั่นเพิ่งใหม่ๆเนี่ยเพิ่งอยู่กันใหม่ๆเนี่ยกำลังมีความรักเนี่ยนะครับพวกนี้เขาจะดูแลสุขภาพนะครับดูแลผิวพรรณดูแลหุ่นดูแลอะไรดีมากเพราะฉะนั้นสินค้าของเราไม่ว่าจะเป็นไฮยานะครับไม่ว่าจะเป็นพวกชุดลดน้ำหนักนะครับแม้แต่เครื่องสำอางเนี่ยนะครับชุดอะไรก็แล้วแต่นะเอามาตั้งตรงนี้เลยนะครับเอาให้หมดเลยตรงเนี้ยนะและต้องเป็นใครบ้างและต้องเป็นเพิ่งมั่นเมื่อ1ปีเพิ่งมั่นเมื่อ3เดือนเอาให้หมดเลยรออันนี้ก็คือกลุ่มที่เราจะเทสลองดูนะครับเผื่อเจอนะแม่นเลยนะถ้าเจอแล้วแม่นเลยนะตรงนี้นะเนี่ยเสร็จปุ๊บแล้วก็กดย้อนกลับมาอืมนะครับแล้วไปดูผู้ปกครองความสัมพันธ์การทำงานอันนี้เข้าไปดูเลยนะครับเนี่ยเข้าไปดูเลยอาจจะเอาอะไรพนักงานไหนล่ะได้หมดเห็นไหมเจ้ากสิกรไหมกรมประมงไหมจะเอาธุรกิจการเงินนะครับนี่สินค้าของเราเหมาะกับนี่ร้านอาหารก็ได้นะเนี่ยในร้านอาหารเนี่ยนะครับแล้วกดเข้าไปเนี่ยนะครับสามารถกดไปได้หมดเลยแล้วแต่เรานะครับเนี่ยเราเทสได้เลยโอเคปุ่มที่เหลือนะครับเดี๋ยวก็ไปลองกดเข้าไปดูนะพวกความสัมพันธ์พวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับข้อมูลประชากรความสัมพันธ์พวกนี้มั่นแล้วอย่าล้างนะครับค่อนข้างอธิบายยากคนโสดเนี่ยนะสินค้าคนโสดหรือแต่งงานแล้วเนี่ยอย่างเลซิตินก็คือแต่งงานแล้วดีกว่าเนาะเขาคงไม่ได้มาสนใจละแต่ไฟเบอรีนไฮยาอะไรพวกนี้อันนี้เพิ่งมั่นเพิ่งแต่งงานเนี่ยเอาเลยนะครับตรงผมว่าตรงยังไงก็ตรงคนที่แบบอย่างขายเลซิตินขายพวกงาดำพวกนี้ต้องประมาณแต่งงานแล้วนะครับอย่างนี้ดีกว่า อ่ะเสร็จแล้วนะครับใส่อินเทอร์เน็ตไรเรียบร้อยหมดทุกอย่างละก็มาดูนะครับเนี่ยพฤติกรรมก็เข้ามาดูได้นะความสนใจเพิ่มเติมข้างบนก็เข้ามาดูได้เนี่ยครับมันเยอะมากนะเราต้องหมั่นนะ หมั่นซ้อมนะครับซ้อมตั้ง
ตั้งกลุ่มนะซ้อมเยอะๆเลยนะครับตั้งเซตไว้เลยเอาละเอียดยิบเลยนะครับบางอันก็แบบไม่ต้องละเอียดมากยิง 3-4 ตัวเงี้ยลองเทสหลายๆอย่างเนี่ยมีครอบครัวความสัมพันธ์นะครับเราเข้ามาดูตรงนี้เราจะได้ไอเดียนะในการตั้งกลุ่มด้วยนะครับถ้าเราไม่เข้ามาตรงนี้บางทีเราคิดอะไรไม่ออกนะถ้าเรามากดดูตรงนี้อย่างธุรกิจอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับเขาก็จะมีแยกย่อยอีกนะไหมมีก่อสร้างไหมนี่คนทำงานก่อสร้างไหมน้ำมันปลาเนี่ยก็เหมาะนะคนทำงานก่อสร้างเนี่ยนะครับปวดแข้งปวดเข่าปวดขาเนี่ยนะเนี่ยการธนาคารการโหมีเยอะเลยนะครับธุรกิจขนาดเล็กมีเกษตรกรรมเห็นไหมถ้ายิงปุ๋ยก็มานี่เลยนะครับเกษตรกรรมเนี่ยเกษตรกรรมนะครับก็สามารถกดได้เนี่ย มันมีแยกย่อยให้เราเยอะมากๆตรงนี้เสร็จเรียบร้อยหมดปุ๊บนะครับผมก็จะได้ได้ละ เห็นไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็บันทึกเลยนะครับบันทึกเลยมันก็จะได้กลุ่มแบบนี้มาเลยเนี่ยคนที่สนใจ ตับไตคอเลสเตอรอลหัวใจและต้องเป็นคนที่จบมหาลัยด้วยนะคนเพิ่งมั่นคนอะไรด้วยนะอย่างเงี้ยสุดท้ายมาดูอันนี้และไม่เอาใครบ้างนะไม่รวมใครบ้างก็กดได้เลยไม่รวมใครล่ะลองกดดูไอ้พ่อกับแม่อย่างเงี้ยก็ลองจ้างมาเรียนเงี้ยอาจจะมีนะมาจ้างมาเรียนนะมาครับมาขึ้นมาเพียบเลย อันนี้ง่ายเลยอาจารย์ครับอันนี้สามารถ อันนี้สามารถกดได้เลยเนี่ยเนี่ย มือถือกับคอมเนี่ยมันจับข้อดีข้อเสียคนละอย่างกันแต่มือถือเมื่อก่อนมันไม่มีแบบนี้ไม่ละเอียดขนาดนี้เนาะแต่ตอนนี้มันสามารถแบบละเอียดขึ้นมาหลายปุ่มเลยนะครับมะก็เอาเลยเรียบร้อยแล้วมะมันก็จะได้อ่านค่าแบบนี้นะครับคือประเทศไทยอายุ 30-55 นะเอาชายทั้งหญิงทั้งหมดเลยแล้วก็สนใจอะไรบ้างสนใจตับไตไส้นะครับสนใจและต้องเป็นใครบ้างคนที่สนใจตับไตเขาเรียกว่าหัวใจและต้องเป็นคนที่จบปริญญาด้วยนะคนที่เพิ่งมั่นด้วยคนที่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แล้วก็ไม่รวมใครบ้างนะไม่รวมพวกเรียนนะครับพวกจ้างมาเรียนเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ถ้าใครบอกว่ากิฟฟรีนไม่เอาก็ได้นะไม่รวมก็กดเข้าไปกดเข้าไปไม่รวมไม่รวมใครไม่รวมกิฟฟรีนก็กดไปเลยกิฟฟรีนมั้ยก็จะมี2 อย่างนะกิฟฟรีนสกายส่วนใหญ่นักธุรกิจเขาจะพิมพ์นะครับกิฟฟรีนสกายไลน์หรือกิฟฟรีนอย่างเดียวเนี่ยถ้าพิมพ์อย่างนี้มันก็ไม่ไปหาเหมือนกันนะก็กดได้ถ้าไม่เอาเนาะก็โอเคนะครับก็จะได้กลุ่มแบบนี้ละเอียดเลยที่เรามาดูนะครับตัวขั้นสูงเห็นไหมมันจะมีคำว่าตัวเลือกขั้นสูงให้เรากดสามารถแอดตัวนี้นะครับกลุ่มนี้เราไม่ต้องใส่ก็ได้อีกอันนึงเราลองใส่ดูแล้วลองไปเทสดูอันไหนจะวิ่งดีกว่ากัน ภาษานะครับป้อนไปเลยมีภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาแล้วก็พิมพ์ไปเลยภาษาไทยอย่างเงี้ยนะครับขึ้นมาแล้วภาษาไทยแล้วก็อังกฤษทั้งหมดมันจะมีอังกฤษสหรัฐอังกฤษอะไรเงี้ยใส่ไปเลยนะครับอังกฤษสหรัฐอย่างงี้ก็ได้ตัวนี้มันหมายความว่ายังไงภาษาไทยเนี่ยนะครับมันหมายความว่าคนที่ใช้โปรไฟล์ของ Facebook เป็นภาษาไทยและใช้การตั้งค่านะครับตั้งค่าของเครื่องที่เขาใช้นะเป็นการตั้งค่าภาษาไทยด้วย Facebook เขามองถึงในนั้นถ้าใส่ภาษาไทยนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือคนที่มีโปรไฟล์ภาษาอังกฤษและใช้มือถือเครื่องนั้นตั้งค่าทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยเพราะฉะนั้นคนที่ตั้งค่าโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ใช่น้อยนะครับในประเทศไทยเยอะมากนะพวกโค้ดดังๆโค้ดดังๆที่เขาสอนในส่วนใหญ่นะครับโปรไฟล์
ข้อสอนเนี่ยในโทรศัพท์เขาเนี่ยจะเป็นการทักทายภาษาอังกฤษหมดเลยแม้แต่การยิงแอดโฆษณาเนี่ยนะครับอาจารย์บางคนเนี่ยเขายิงเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคนที่ใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับในการตั้งค่าใน Facebook เนี่ยนะค่าในเครื่องโทรศัพท์ด้วยเนี่ยใน Facebook ด้วยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีความรู้นะครับเป็นจบปริญญาเอกปริญญาโทเป็นด็อกเตอร์เป็นคนทำงานออฟฟิศอย่างเงี้ยนะครับเขาชอบใช้ภาษาเงี้ยก็เป็นคนกลุ่มบนเหมือนกันนะถ้าเป็นภาษาไทยก็คือทั่วไปนะครับคนที่ใช้โปรไฟล์ภาษาไทยบางทีก็เป็นโปรไฟล์ภาษาอังกฤษนี่แหละนะครับภาษาไทยแหละจริงๆก็เป็นโปรไฟล์ชื่อภาษาอังกฤษแต่การตั้งค่าเป็นภาษาไทยอันนี้มันก็เข้ามาตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นคำว่าภาษาไทยภาษาอังกฤษนั่นคือนะครับการตั้งค่าภาษาในเครื่องด้วยมา Facebook เขานับอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองใส่ดูนะครับอีกตัวก็ลองไม่ใส่ดูนะมันเป็นการเทสนะครับนี่นะครับเทสเสร็จร้อยก็มาอย่างนี้เพราะว่าการยิงแอดเนี่ยนะฮะไม่ว่าใครก็แล้วแต่อาจารย์หรือโค้ชระดับสูงระดับเทพระดับอะไรก็แล้วแต่เขาจะไม่มีกลุ่มนะครับขายกลุ่มแบบนี้นะครับยิงอย่างนี้ปังแน่นอนไม่มีนะครับไม่มีไปรับประกันในการยิงนอกจากว่าเรารู้นะเรารู้เทคนิคแบบนี้แล้วลองมาเทสเองยิงเองเลยนะครับไม่ต้องกลัวยิงเองเลยเจอเองเลยนะครับเพราะวันนี้ไม่มีใครมาตั้งกลุ่มให้เราแบบได้แล้วไม่มีใครการันตีได้ด้วยนะครับแต่ถ้ากลุ่มแบบนี้ถ้าเราตั้งแม่นๆแล้วก็ละเอียดแบบนี้นะครับสามารถยิงได้ตรงเลยนะแล้วเราเจอเองด้วยเห็นไหมแล้วสุดท้ายนะครับมาดูตรงนี้เนี่ยตรงนี้ล้านสามอย่างเงี้ยนะตรงนี้ก็โอเคไม่เยอะไม่มากไม่มายจนเกินไปเสร็จเรียบร้อยนะครับหน้านี้ก็ไม่มีอะไรนะครับ ก็กดบันทึกได้เลยอันนี้ก็คือกลุ่มเรียบร้อยละเห็นไหมครับเนี่ยได้มาแล้วแบบนี้เลยที่เราตั้งเซตที่เราเซตไว้เลยจะเป็นกลุ่มใหม่ได้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเนี่ยแล้วก็มากดตัวนี้ ไอ้ตัวนี้นะครับเราจะใส่ชื่อได้ด้วยนะที่ผมไม่ได้ใส่ไว้นะครับชื่อกลุ่มเป้าหมายตรงนี้นะครับเนี่ยๆๆเปลี่ยนได้เลยนะครับเนี่ยๆแล้วก็เขียนคำว่า test วันนี้วันที่20/6/63เงี้ยนะครับเนี่ย test 20/6/63ตั้งกลุ่มนะครับตั้งกลุ่มหรือเราจะตั้งกลุ่มแบบไหนก็ได้ให้เราจำนะครับกดไปเลยอัปเดตกลุ่มเป้าหมายบันทึกกลุ่มเป้าหมายใหม่อ๋อเมื่อกี้เราไม่ได้ใส่นะครับเนี่ยกลุ่มก็จะมาแบบนี้ละมากลุ่มเดิมมันแหละเมื่อกี้เราไม่ได้ใส่ชื่อไว้นะครับสามารถใส่ชื่อได้ด้วย เสร็จเรียบร้อยนะครับกดตัวนี้เลยกดเครื่องหมายนี้นะครับไปต่อเสร็จปุ๊บก็จะมาหน้าตัวเงินแล้วครับ มันเริ่ม150นะต่อวันงบประมาณแคมเปญต่อวันตลอดอายุการใช้งานถ้าตลอดอายุการใช้งานเนี่ยนะมันจะเซตให้1เดือนอันนี้7วันเห็นไหมมันจะเซตให้7วันหรือเราจะกี่วันก็ใส่ไป8วัน9วัน10วัน นะครับแล้วก็ใส่ตัวเงินข้างบนเนี่ยเขาจะเอาตัวนี้มาหารวันนะเขาจะตีออกมาเป็นวันแบบนี้นะแต่เราใช้ต่อวันดีกว่านะครับที่เขาใช้ปกติใช้ต่อวันดีกว่าแนะนำแบบนี้นะครับแล้วก็กดโฆษณาต่อเนื่องไว้เลยนะตัวนี้ดีนะครับเราจะปิดจะเปิดตอนไหนได้หมดเลยนะแล้วตรงนี้ตัวเงินมันเริ่ม150ก็จริงนะครับแต่เราสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้นะเปลี่ยนตัวเงินตรงนี้เริ่มจากจะเป็น33บาทนะครับหรือจะเป็น50บาทก็ได้
นี่ครับเริ่ม50ได้แต่เวลาเราจะเพิ่มนะครับกดเครื่องหมายบวกอย่างเงี้ยมันก็จะเพิ่มทีละ150 150 150 150 150 150นะมันจะเพิ่มทีละ150ได้แต่เราจะเริ่มเท่าไหร่ก็ได้นะครับเราสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้ โฆษณาต่อเนื่องเริ่มเลยอย่างเงี้ยนะครับก็เลื่อนไปดูการนำส่งลองกดดูนะครับการนำส่งเนี่ยจะให้ไปไหนบ้างลองดูนะครับกำหนดเองไหมกำหนดเองก็กดตรงนี้เลยอันนี้แบบอันนี้เราลองแบบอัตโนมัติไปไหนก็ไปนะอีกกลุ่มนึงเราตั้งใหม่อีกตัวหนึ่งเรายิงใหม่เอากำหนดเองดีกว่ากำหนดเองนะครับแล้วไปไหนบ้างกำหนดเองลองกดดูนะครับ กดไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ยังไม่มาคนละยุทธการประมูลตรงนี้ก็200ลดทีละบาทตรงนี้มันให้กดอัตโนมัติอย่างเดียวโอเคนะครับแล้วก็อัตโนมัติไปก่อนเนี่ยถ้าอยากละเอียดเราเข้าไปในมือถือนะเอ้ยถ้าอยากละเอียดเข้าไปในคอมแล้วก็ไปกดอันนี้คือมือถือนะครับมันสามารถยิงได้ประมาณนี้อัตโนมัติเสร็จปุ๊บกันอัตโนมัติเสร็จปุ๊บก็กด มานี่เลยนะครับมันการนำส่งอัตโนมัติโอเคใช้จ่ายนะครับไม่เกิน350ต่อสัปดาห์วันละ50บาท7535โอเคก็ตรงนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่ตัวเงินเรียบร้อยโฆษณาต่อเนื่องเริ่มเลยนะครับ การนำส่งก็อัตโนมัติแล้วก็มากดตัวนี้เลยนะครับสุดท้ายกดเครื่องหมายถูกตัวสินเงินเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับกดเลยแล้วก็ตรวจสอบอีกทีนึงมันจะขึ้นผ่านหัวแบบไหนบ้างใช่ไหมเนี่ยนะครับผ่านหัวที่ผมเขียนบำรุงตับ 100% ข้อความนี้นะครับภาพนี้นะครับแล้วก็ดูแคปชั่นตรงไหมที่เราใส่เนาะตำแหน่งการจัดวางก็ดูอีกทีนึงมันมาตัวนี้อาจารย์ฮะมันมาตัวมันมาขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวนะผมว่าผมเคยยิงอยู่ผมเคยแก้อยู่มันหายไปไหนใช่มาหน้านี้ก่อนมาสุดท้ายก่อนนะครับมาสุดท้ายเลยก่อนที่เราจะยืนยันสั่งซื้อเนี่ยนะให้มาแก้ตัวนี้ตำแหน่งการจัดวางนี่เลยกำหนดเองเลยนะครับเนี่ยเอาออยหมดมันจะไม่มีเป็นชุดนะครับอย่าง Facebook เนี่ยเรากดไปที่ Facebook เลยปั๊บเขาจะบอกเลยไปไหนบ้างอันนี้ไม่เอานะไม่รู้จักไม่เอาเอาเฉพาะฟีดอย่างเดียวอย่างเงี้ยนะครับหรือสตอรี่เอาด้วยก็ได้นะ marketplace ตรงนี้อย่างเงี้ยของแต่วิดีโอเราไม่เอาวิดีโอสตรีมเนี่ยแล้วก็อันนี้เป็นวิดีโอแบบในเว็บไซต์ไม่เอาเราจะไปหน้าฟีดเราจะไป marketplace ของ Facebook เราจะไปสตอรี่ของ Facebook ที่เขาแชร์สตอรี่มันก็ไปอย่างเงี้ยเราเลือกสัก3ตัวพอละกดเสร็จปั๊บนะครับเรามาดู Instagram ตัวที่2เนี่ยกดไปดูเลย Instagram ไม่เอากดล้างทั้งหมดเลยก็ได้ครับเนี่ยกดล้างทั้งหมดไปเลยปุ๊บมันจะเป็น0ละโอเคกดล้างทั้งหมดเลยไม่เอานะครับเนี่ย Instagram ก็จะบอกว่าไม่มีเลยออกหมดนะ Audience Network ไปดูครับมันไปไหน Audience Network เนี่ยมันเป็นวิดีโอแบบสตรีมนะครับวิดีโอที่มีหลังชมอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกมันจะโผล่เข้าไปใน YouTube บ้างอะไรบ้างเนี้ยนะครับแบบเราไม่เอาเนาะเพราะว่าเรายิงภาพนิ่งเนี่ยมันไม่ค่อยไปแต่ถ้าเป็นวิดีโอเนี่ยสั้นๆน่ะได้นะครับตัวนี้ก็ไม่เอาสักตัวก็ล้างทั้งหมดไปเลยล้างทั้งหมดไปเลยมันก็จะขึ้นตรงนี้ไม่มีเลยนะครับ
สุดท้ายก็มา Messenger เนี่ยลองกดดู Messenger ทั้งหมดเลยไปเฉพาะกล่องข้อความไหมหรือไปสตอรี่ไหมอ่ะไปเฉพาะกล่องข้อความอย่างเดียวก็พออ่ะนะครับแล้วก็บันทึกเลยกดบันทึกตัวนี้มันก็จะได้แบบนี้นะครับมันจะบอกว่า Facebook เนี่ยไปบางส่วนยังไงก็คือเราเลือกเอาเฉพาะตรงนี้บางส่วนนะนี่คือบางส่วนอันนี้คือไม่มีเลยคือไม่เอาเลยไม่เอาเลยยังไงไม่เอาเลยก็คือไม่เอาเลยแบบนี้เนาะอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อย่างงี้เรียบร้อยแล้วมาดูตรงนี้นะครับเดสก์ท็อปเนี่ยมือถือเห็นไหมกดไปเลยนะครับไม่เอาเดสก์ท็อปใช่ไหมไม่เอากดทิ้งเลยนะตรงนี้นะไม่เอาคอมพีซีกลุ่มนี้เราจะไม่เอานะมันก็จะเหลือมือถืออย่างเดียวให้เรากดเรียบร้อยตรงนี้นะครับปั๊บนะมันก็จะขึ้นมือถืออย่างเดียวเลยแล้วก็ไป Facebook เฉพาะฟีดนะแล้วก็ไป Messenger พอละนี่นะครับเรียบร้อยนะถ้าเรียบร้อยเรากดปุ่มบนอย่าลืมนะครับกดทุกครั้งเลยนะถ้าเราเสร็จเรียบร้อยอ่ะนะปุ่มบันทึกตรงนี้ทุกครั้งเลยมันก็จะมาหน้านี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับมันสามารถตั้งในขั้นตอนสุดท้ายเนาะตรงนี้เนาะได้หมดเนี่ยก็ใกล้เคียงกับคอมมากเลยนะใกล้เคียงมากๆเลยที่ผมใส่ผ้าหัวไปตรงนี้ก็ตรงหมดทุกอย่างปุ่มข้อความขึ้นมาเรียบร้อยเรามาเช็คดูนะครับกลุ่มอะไรเทส20ทับ6กำหนดเวลาดำเนินการต่อเนื่องโอเควันละเท่าไหร่งบประมาณวันละ50บาทนะเพจอะไรเนี่ยดูเพจด้วยนะตรงไหมเพจก็ตรงสุดท้ายมาดูครับบัญชีถ้าเรามีบัญชีหลายบัญชีนะครับให้เราไปเพิ่มบัญชีไว้เลยนะในคอมอ่ะตรงนี้มันจะทำยากหรือไม่ทำไม่ได้ไม่รู้นะอันนี้มันเซตจากคอมเลยนะครับให้เราไปใส่เพิ่มบัญชีไว้หลายบัญชีเลยเนี่ยนะครับอย่างผมใส่ไว้1 2 3อันนี้เป็นหลักใช่ไหมถ้าเราจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นหลักก็ได้นะครับเนี่ยเปลี่ยนตรงนี้เป็นหลักก็ได้อุ้ยเอาไปไหนแล้วมีใครงงไหมพี่ออนโอเคไหมครับพี่ออนผมว่าง่ายนะผมว่าตอนนี้ผมเดาทาง Facebook นะ Facebook กำลังจะรวบรวมทุกอย่างมาอยู่ในมือถือนะครับให้มันง่ายแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายเมื่อกี้นะครับอาจารย์ก็คือใส่บัตรก็จบเลยนะก็สั่งซื้อได้เลยนะครับสั่งซื้อได้เลยสั่งซื้อปุ๊บนะเวลากดสั่งซื้อปุ๊บมันจะขึ้นทันทีเลยอาจารย์มันจะขึ้นมาหน้าตรงนี้เลยที่เรายิงอ่ะเมื่อกี้ผมกดผิดนิดเดียวมันแบ็กกลับเนาะเนี่ยนะครับกดเมื่อกี้ผมจะกดสั่งซื้อจริงๆแล้วนะจะให้เห็นเลยแต่ว่าวันนี้นะครับเอาตัวนี้เลยเนี่ยที่ผมยิงวันเนี้ยเนี่ยตัวนี้นะครับนี่วันนี้นะครับยิงในนี้เลยร้อยห้าสิบบาทเห็นไหมนี่ยิงในมือถือเลยนะเนี่ยลองเทสดูเลยนี่นะครับกลุ่มแบบนี้อันนี้ยิงในมือถือเลยนะครับตัวนี้นะนี่ใช้รูปง่ายๆอย่างนี้ลองดูเนี่ยมาแล้วครับเนี่ยวันนี้ได้ขาย4กับ5ได้ขาย5กระปุก เข้ามาในคอมเมนต์ด้วยนะนี่เนี่ย2คลิกนะอันนี้ก็ยังกินไม่หมดเลยยัง150อยู่นะครับวันละ150วันนี้มา115ยังเหลืออยู่เหลือตังค์อยู่นะเนี่ยฮะพอเรากดสั่งซื้อเนี่ยมันก็จะบอกว่ากำลังสั่งซื้อมันก็จะเด้งกลับมาหน้าแรกเลยหน้าที่เราเข้าไปตัวจัดการโฆษณาเลยอาจารย์กดสั่งซื้อยังฮะสั่งไปแล้วฮะเออเนี่ยครับมันจะขึ้นตรงนี้เลยอาจารย์มันจะขึ้นเขาจะเขียนว่าได้รับคำสั่งซื้อจากคุณแล้วโฆษณาของคุณกำลังตรวจสอบตรวจสอบก็จะมีสร้างซ้ำกับไม่ใช่ตอนนี้นะครับแล้วก็ไม่ใช่ตอนนี้ครับผมเนี่ยเห็นไหมครับตัวเนี้ยที่ผมยิงเนี่ย
เมื่อคืนยิงเมื่อคืนแต่วันนี้วันแรกนะทำงานวันแรกวันเดียวเนี่ยเนี่ยได้ขายนะครับ4ไม่ใช่5กระปุกขอโทษ4กระปุกทักมา4คนนะตอนนี้นะมีคลิก2คลิกแต่ว่าเข้ามาใต้คอมเมนต์ด้วยทั้งหมดปิดได้4กระปุกเลซิตินวันนี้นะครับ150บาทเนี่ยยังไม่หมดนะยังเหลืออีกเนี่ยยังเหลือ35บาทเนี่ยก็ถือว่านะอาจารย์ก็ถือว่ามันใช้ได้ผลนะครับเนี่ยยิงวันเดียวก็ได้ขายได้อะตรงเนี้ยเราลองคือตอนนี้นะครับทุกท่านที่อยู่ในกลุ่มเนี้ยไม่ต้องไปลองเทสแล้วลองยิงจริงๆไปเลยใช่ไหมอาจารย์ครับใช่ครับยิงเลยลองยิงไปเลยครับเนี่ยยิง150ไปเลยต่อเนี่ยเอารูปนี้นะรูปนี้ยิง150อีกรูปนี้ยิง150อีกรูปนี้ยิง100ไหนรูปนี้ยิง150เนี่ยวันนี้เทสสัก2 3ตัวก็ได้นะครับพรุ่งนี้เทสอีกมันเทสเนี่ยไม่ใช่เสียเงินฟรีนะ1นะครับคนที่เข้ามาเนี่ยก็อยู่ในเพจเราเรียบร้อยละ2ได้ขายด้วยเทสด้วยขายด้วยเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ได้ขายนะเนี่ยที่ผมตั้งอยู่เนี่ยนะครับ150เนี่ยอย่างวันนี้ผมก็ลองเทสสัก 2-3 วันโอเคไหมถ้าไม่โอเคผมก็ปิดนะครับเนี่ยถ้าไม่โอเคผมก็ปิดแต่ระหว่างที่ปิดผมก็ไม่ได้เสียตังค์ฟรีเห็นไหม150ของผมก็ได้วันนี้ก็ได้4กระปุกแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยพรุ่งนี้ผมก็จะปิดก่อนเนี่ยอย่างเงี้ยก็ปิดไปเลยเทสใหม่พรุ่งนี้ก็เทสใหม่เนี่ยนะครับเนี่ยมันสามารถทำได้ง่ายมือถือตอนนี้มัน ไม่ใช่ยิงตรงนี้นะเคลียร์กันก่อนเนาะจ๊ะเนาะครับตรงนี้ไอ้โปรโมทโพสเนี่ยอันนี้ไม่ต้องเลยนะอันนี้ไม่ต้องเพราะว่ามันลองยิงหลายคนละไม่แม่นนะตรงนี้นะไม่ค่อยแม่นไม่แม่นเลยนะถ้าจะยิงในมือถือต้องมาตัวแอดเมเนเจอร์นะครับก็คือตัวจัดการโฆษณาเลยตัวเนี้ยตัวไอ้ธงสีฟ้าเนี่ยนะครับนี่ให้เรามาใส่ตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วก็มาสร้างแคมเปญนี่แหละนะครับเนี่ยยิงในมือถือให้ยิงตรงนี้เห็นไหมเพราะว่าฟังก์ชันเนี่ยมันจะเหมือนในคอมมากเลยละเอียดนะครับโอเคแล้วยิงอันนี้นะยิงอันนี้เวอร์ชันเดียวเลยไม่ต้องมีหลายเวอร์ชันเหมือนในคอมนะฮะหน้าตาจะเหมือนกันหมดเลยผมให้ข้อสังเกตอย่างนี้นะครับอันนี้ผมคุยกับผู้รู้มาท่านหนึ่งเขาบอกว่าการแยกเขา AI ใน Facebook เนี่ยมันจะมีหลายตัวใช่ครับนะครับAI ใน Facebook เนี่ยมันจะมีหลายตัว AI แต่ละอย่างเนี่ยก็ต่างกันไปนะครับทีนี้ AI ที่จะมาจับตัวโฆษณาทางมือถือเนี่ยนะครับก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งเขาบอกว่าตอนนี้ถ้าใครยิงในมือถือโอกาสที่จะได้ของดีเนี่ยก็มีมากเปรียบเสมือนอย่างนี้ครับเรามีทางหลายๆทางเส้นนึงนะครับก็เป็นทางที่คนไปเยอะๆอ่ะเขาบอกว่ามันดีเขาก็ไปเยอะๆแต่ไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นทางใหม่นะครับทางใหม่ก็มีตำรวจใหม่มีคนดูแลใหม่นะครับเราก็ลองมาใช้ดูเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกมันสะดวกสบายอ่ะนะครับครับก็ลองดูนะครับน่าสนใจก็อย่างที่ผมบอกตอนต้นนะว่าบางครั้งนะกลุ่มของเราอ่ะมันแม่นมันดีแต่เราเอากลุ่มตรงนี้ไปให้เขาเลยเนี่ยให้มันจะยิงไปไม่เหมือนกันเลยครับต่อให้เราไปซื้อกลุ่มที่แบบเขาปังกันแบบปังมากๆเลยถูกมากๆเอามายิงมันก็ไม่ไปเพราะอะไรครับเพราะว่าแต่ละแอคเคาท์แต่ละเพจที่เรายิงเนี่ยทุกครั้งที่เรายิงตัวนี้นะครับมันจะเป็นแอร์ของตัวใหม่เลยนะสังเกตหลายๆอย่างนะครับจากที่ผ่านมาเนี่ยบางคนเนี่ยนะเมื่อก่อนยิงน้ำมันมะพร้าวอ่ะนะครับมีคุยครบหลายคนเลยนะที่เจอแบบมันไม่รู้มายังไงมาปัดจอดตอบไม่ทันน่ะนะจู่ๆพอมีปัญหาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยยิงกลุ่มเดิมครับยิงกลุ่มเดิมเลยไม่ไปจนปิดเพจไปเลยนะน่ะ AI มันคนละตัวอย่างผมเหมือนกันเนี่ยตัวเนี้ย AI คนละตัวกันเลยนะวันนี้อย่างตัวเนี้ยอ่ะตัวนี้ผมปิดไปเนี่ยนะครับผมปิดไปตัวสีเงินเนี่ยแล้วผมไปยิงใหม่มันก็เป็น AI ตัวใหม่ละอันนี้ก็แอร์ตัวนี้อันนี้ก็แอร์ตัวนี้พอผมเปิดตัวนี้นะครับกลับมาเปิดตัวนี้ใหม่เนี่ยก็เป็นแอร์ของตัวนี้
เพราะฉะนั้นแต่ละกลุ่มเนี่ยผมต้องบอกว่าให้เทสเองนะอาจารย์เนาะครับให้เราเทสเองนะครับลองเองเลยแล้วในมือถือเนี่ยตอนนี้นะครับสามารถลองยิงก็ได้เลยนะครับผมลองยิงวันนี้ให้เห็นละใช้ได้เลยวันนี้วันแรกเนี่ยก็ได้มาตั้งนะเขาตั้งค่าไว้ที่ดูๆนะผมว่าเขาตั้งค่าไว้ที่คือจริงๆประมาณ 80-85% แล้วนะเครื่องมือเนี่ยโอ้เยอะครับอาจารย์ตอนนี้มาเยอะมันพอๆกันเลยมันเหมือนกับการใช้โน้ตบุ๊กเลยนะฮะใช่ครับครับแต่มันคือมันจะยากตรงที่เวลาเราไปเอาข้อความเนี่ยไปก๊อปไปเปิดหน้าเขาเรียกว่าเปิดหน้า Facebook เปิดหน้าไอ้ตัวโครมขึ้นมาหลายๆหน้าเนี่ยถ้ามันก็จะยากหน่อยแค่นั้นเองแต่จริงๆเนี่ยเครื่องมือเนี่ยผมว่ามีเกือบหมดแล้วล่ะถ้าเราไปตั้งค่านะอย่างที่ผมบอกอ่ะไปตั้งในกลุ่มในคอมนะครับแล้วก็มาตั้งกลุ่มเป้าหมายเนี่ยอย่างเงี้ยจะดีมากๆนะครับมันจะเซตให้มันละเอียดเลยเพราะว่าที่เราเซตทั้งหมดมันจะไปอยู่ในคอมหมดเลยเนี่ยกลุ่มเป้าหมายแบบนี้นะครับให้เราเข้ามาเซตเลยนี่เข้ามาเซตได้เลยนะครับมันจะละเอียดมันจะทำง่ายกว่าเซตละเอียดกว่าเยอะพอเซตเรียบร้อยปุ๊บนะครับเราไปยิงในมือถือเนี่ยกลุ่มทั้งหมดมันจะซิงค์ไปอยู่ในมือถือหมดเลยนะมือถือตอนนี้ถือว่า 85% แล้วครับแล้วก็ที่เหลือคือบางเรื่องเนี่ยมันไม่สามารถแก้ในมือถือได้นะครับบางเรื่องเนี่ยก็จำเป็นต้องมาที่โน้ตบุ๊กนะในคอมนะครับเวลาโน้ตบุ๊กเนี่ยเอาไว้แก้ปัญหานะครับผมว่านะเอาไว้แก้ปัญหาเวลาจะส่งคำร้องเวลาจะเพจใช่ครับปัญหาอะไรพวกเนี้ยพอมุมมองมันจะกว้างแล้วมันจะตอนนี้ถือว่าในมือถือเนี่ยถือว่าเยอะเลยนะยิงได้เลยได้ผลด้วยผมลองละผมลอง 2-3 ตัวละได้ผลเมื่อก่อนนะยิงไปเหอะนะครับมันไม่ได้จริงๆไม่ได้ผลจริงๆลองมาเยอะละแต่ตอนนี้ยิงปุ๊บได้ผลอ่ะลองเทสในมือถือนะครับเทสยิงบ่อยๆแล้วหลังจากนั้นปุ๊บนะพอตัวไหนมันทำงานเนาะอย่าง150ผมเนี่ยยิงสัก 3-4 วันมันขายดีขึ้นเนี่ยนะครับเราก็เข้ามาในคอมเลยเนี่ยมาตัวจัดการโฆษณานะครับแล้วก็ไปดูแอดตัวนั้นนะครับที่เรายิงมือถืออย่างของผมคือตัวมือถือเนี่ยนะมันก็จะลิงก์เข้ามา เนี่ยนะครับเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยตัวนี้ยิงในมือถือนะครับเนี่ย150เนี่ยวันนี้ก็มาผลลัพธ์2เนี่ยนะแล้วปิดไปได้4กระปุกเนี่ยมันลิงก์มาแบบนี้เลยนะครับถ้าเรายิงในมือถือเนี่ยถ้ามันปังนะครับสมมติมันไปเจอในมือถือเนี่ยมันดีมากๆเลยเนี่ยนะเราอาจจะยิง50บาทแม่ลองเทสดูแล้วมันวิ่งดีอ่ะนะวิ่งดีคนทักดีได้ขายด้วยเนี่ยเรามาตรงนี้เลยนะครับเรามาดูในคอมเลยเพราะว่าในมือถือมันไม่มีนะอาจารย์ครับที่เราจะมาโคลนบัญชีอ่ะมันโคลนยากนะตรงนั้นจะไม่มีโคลนนะครับเนี่ยเรายิงมือถือถ้าไปเจอในมือถือมันปังในมือถือนะครับเราเข้ามาในตรงนี้เลยนะครับมาสร้างซ้ำเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเข้ามาสร้างซ้ำมาโคลนบัญชีเลยนะครับ นี่มาโคลนบัญชีแบบนี้เลยแล้วมาเพิ่มตัวเงินเลยนะครับเพิ่มตัวเงินเลยใส่ตัวเงินเลยเนี่ยทุกอย่างที่เราเซตก็จะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับให้เรามาใส่ตัวเงินได้เลยตัวนี้เ นี่ยนะครับเนี่ยอย่าง150เนี่ยโอเคมันปังมากเลยมันดีมากเนี่ยเราเพิ่มเงินไปเลยเป็นโอเคอัดละตัวนี้อัดไปพันหนึ่งละกันอย่างเงี้ยนะครับมั่นใจละยิงมาหลายวันละดีมากๆแล้วก็แค่มาเพิ่มตัวนี้อัดเป็นวันละพันจบเลยนะนี่ก็คือแอดแล้วก็เผยแพร่เลยจบนะครับมันจะเป็นตัวใหม่แล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับแค่นั้นเองมา
ราะฉะนั้นตอนนี้ยิงในมือถือได้นะครับลองเทสดูได้แต่ถ้าเราอยู่กับบ้านแล้วก็ยิงในคอมนะครับเซตในคอมเลยแต่ก็ลองเทสนะครับลองทดสอบดูนะบางทีนะครับอาจารย์มันบางคนนะไปยิงในคอมเนี่ยลองเปลี่ยนมายิงมือถือเนี่ยไปเจอในมือถือก็หลายคนแล้วนะครับเนี่ยทีมงานผมมีอยู่คนหนึ่งชื่อเป็นทีมงานของครูเก่งอ่ะมาใหม่นะครับที่อยู่บางพีอ่ะตอนนี้อยู่ในกลุ่มผมที่เข้ามาใหม่อาจารย์ครับอยู่บางพีอ่ะเป็นทีมงานอยู่บางพีมั้งตอนนี้ก็ไม่เคยเจอกันหรอกแต่เรียนในออนไลน์ในกลุ่มอ่ะตอนนี้เขายิงในมือถือสอนในมือถือเลยตอนนี้ยิงไปวันละ200ได้ครับวันนี้ได้ตั้ง 4-5-6 ออเดอร์อ่ะวันละ200เนี่ยนะขายน้ำมันปลายิงในมือถือนะครับเพราะเขาไม่มีคอม เขาเป็นสาวโรงงานครับ ให้เขาลองยิงมือถือเลยเขาทดสอบดูเลยนะครับสอนแล้วก็มีการคอวิดีโอกัน 2-3 รอบนะครับยิงเป็นแล้วตอนนี้ครับบางทีเขาบอกว่าพักเบรกกินข้าวเนี่ยนะครับพักเบรกกินข้าวเนี่ยสามารถยิงได้แอดหนึ่งเลยนะบางคนเขาสนุกนะฮะเขารู้เครื่องมืออ่ะใหม่ๆเขากลัวครับอาจารย์แต่พอเขารู้เครื่องมือปุ๊บเนี่ยเขาเล่นบ่อยๆเขาเริ่มคล่องเนี่ยอ่ะมือถือเนี่ยข้อดีอย่างมันคือเวลากินข้าวเนี่ยขอยิงสักแอดนี้อะไรเงี้ยแต่งนะครับผมสอนแต่งรูปเหมือนอาจารย์เลยให้เขาแบบรีมูฟบีจีแต่งตรงนั้นให้เขาใส่ตรงนั้นเขาบอกบางทีชั่วโมงนะนั่งกินข้าวได้ด้วยแต่งรูปแป๊บเดียวนะเขายิงโฆษณาได้เลยแล้วเข้าไปทำงานได้เนี่ยถ้าคนเป็นเครื่องมือจะสนุกในการเทสในการยิงเดี๋ยวก็เจอพี่ออนลองบ้างพี่ออนลองบ้างพี่ออนแต่งรูปคล่องหรือยังไม่ได้ยินเสียงพอได้ไม่ถึงพอได้ค่ะก็โอเคอยู่ตัดรีมูฟก่อนแล้วก็เอามาแต่งให้พูดหายไปเลยมันค้างไม่รู้มันเป็นค้างเน็ตกากได้โอเคพอได้เน็ตไข่ได้เน็ตกาก AS นั่นแหละเพิ่งเปลี่ยนไม่เวิร์กเลยตอนแรกใช้สาบบีอยู่ก็ประมาณนี้นะครับก็ลองดูนะครับก็ลองดูนะครับใครที่ยิงอยู่นะครับใครที่พอมีกำลังอยู่นะครับอย่าเพิ่งถอดนะครับตอนนี้ AI ครับของ Facebook กำลังเรียนรู้เราอยู่นะครับผมพูดเสมอว่ากว่าที่เราจะปังๆได้นะครับมันไม่ใช่เดือนเดียว2เดือนนะฮะ3เดือนแรกเนี่ยมันคือช่วงเวลาของการเรียนรู้ครับนะครับมันคือช่วงเวลาที่รวบรวมบาดแผลนะครับบางคนอาจจะมีแผลเวอะหวะเลยแต่ยังไม่ถึงกับติดเชื้อในกระแสเลือดครับพี่ออน ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับก็ค่อยๆต้องยิงเยอะๆเราต้องเทสเยอะๆต้องเทสเยอะๆเพราะเราโชคดีที่ยังมีกลุ่มนี้นะครับยังได้สอบถามกันทำอะไรกันเอางี้ถ้าใครไม่ว่างนะครับคือถ้าใครไม่ใช่ไม่ว่างถ้าใครคิดว่าตัวเองทำรูปไม่สวยเดี๋ยวผมซัพพอร์ตให้ก่อนที่จะมีคนอื่นเข้ามาในห้องเนี่ยถ้าชอบนะถ้าชอบผมจะทำให้อินบ็อกซ์ส่วนตัวมาอยากได้แบบไหนเดี๋ยวได้จะใช้ไม่ใช้ไม่ว่ากันเดี๋ยวผมจะรับส่งให้นะครับอาจารย์ลงในกลุ่มเลยตอนนี้จะสังเกตนะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ Facebook เขาปรับใหม่เนาะบางตัวเนี่ยเขาเสริมในมือถือเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นช่วงแรกๆเนี่ยนะครับยิงได้รีบยิงเทสได้รีบเทสเพราะว่าผมสังเกตว่านะครับที่เรายิงกันในคอมอ่ะอาจารย์รูปภาพจะผ่านยากมากๆข้อความด้วยนะผ่านยากมากตอนเนี้ยแต่พอมายิงมือถือนะครับข้อความที่ไม่ผ่านเลยวันนั้นผมยิงให้น้องคนนั้นมาที่บ้านนะครับยิงยังไงก็ไม่ผ่านในโน้ตบุ๊กยังไงก็ไม่ผ่านเพราะจะขึ้นแบบว่าเป็นผิดบายโน้ตนี้นั่นเอาข้อความตรงนั้นเลยเอารูปนั้นเลยนะครับที่ไม่ผ่านมายิงผ่านหมดตอนนี้
นะครับ AI ตัวนี้ในมือถือเนี่ยเทสได้เทสยิงได้ยิงเก็บไว้เลยเพราะว่าถ้าเราเจอปุ๊บเนี่ยโอเคนะครับมันไม่มาย้อนต่อไปมันอาจจะมายุ่งตรงนี้ก็ได้นะตอนนี้มันยังไม่ยุ่งมากนะบางรูปไม่น่าผ่านก็ผ่านแคปชั่นพี่อำนาจบอกว่าพี่อำนาจบอกว่าช่วงวันที่เท่าไหร่ถึงเพิ่มเงินจริงทุกคนเพิ่มได้แล้วนะครับอุ้ยเพิ่มตอนนี้คือตอนนี้ไม่ต้องเทส33แล้วครับระดับนี้แล้วคือวันนี้ใส่กลุ่มแบบตามจินตนาการเลยแล้วก็ยิงเลยนะครับตัว3 400ตัว150ไปก่อนแต่เทสอย่าให้เกิน2วันนะถ้า150นี่คือวันนี้บางทียิงเช้านี้นะครับอีกวันนึงรู้ละยิงแต่ถ้ายิงคืนนี้นะครับพรุ่งนี้ดูประมาณบ่ายๆเย็นๆน่ะรู้ว่าไม่ต้องยิงทีละตัวนะครับยิงที4ตัวเลยหมายถึงข้อความใช่ไหมคะข้อความยิงข้อความอย่างเดียวเลยวัดเลยครับอย่างสมมติว่ายิง4กลุ่มเนี่ยอ่ะ150เนี่ยยิง4ตัวเลยตัวนี้กลุ่มนี้ตัวนี้กลุ่มนี้ตัวนี้กลุ่มนี้แต่ใช้รูปเดียวคอนเทนต์เดียวลองดูก่อนว่ากลุ่มไหนจะดีกว่ากันถ้าเรามั่นใจรูปเรามั่นใจตัวนี้แล้วอ่ะเราเทสกลุ่มเลย4 150 4กลุ่มละ150ลองให้มันวิ่งวันนึงเราจะรู้เลยกลุ่มไหนวิ่งดีไม่ดีนะครับเต็มที่ก็2วันพอละอย่าให้มากปิดตัวไม่ดีไม่เจอเอาอีกนะครับยังไงก็เจอถ้าเจอแล้วเนี่ยมันวิ่งสัก 3-4 วัน5วันเสถียรก่อนถ้าเสถียรแน่ๆเนี่ยค่อยเพิ่มจาก150นะครับเป็น300 300ยิงไปสัก 4-5 วันสักอาทิตย์เสถียรอีกอัดไปเลยครับตัวละ500ตัวละ 1,000 เลยยังไงก็มาเนี่ยดูผมเนี่ยผมอัด150ได้4วันแล้วพอดีปุ๊บเนี่ยใช้ได้เลยผมอัดเลยตัว750ครับแล้วก็การที่เราจะเทสถ้าแบบมีทุนจริงๆนะถ้าแบบมีทุนจริงๆเนี่ยผมมีแอดวานซ์ให้อีกนะอันนี้ยังไม่แนะนำอันนี้ต้องเป็นคนที่แบบเป็นคนที่เอาจริงนะอย่างสมมติว่าวันละ500เนี่ยนะครับวันละ500เราไม่ต้องรอถึงวันเลยเราใส่ตัวเร่งไปเลยครับเร่งเงินใส่ตัวประมูลไปเลยใส่ตัวประมูลไปเลยแล้วก็ใส่เร่งเวลาไปเลยนะครับเร่งความเร็วไปเลยมันจะไม่รอนะครับอย่างสมมติว่าเรายิงวันละ500เนี่ยนะยังไงนะครับมันก็ต้องรอจากเที่ยงคืนนะสังเกตไหมถึงเที่ยงคืนอีกวันนึงมันจะไม่หัก500หรอกมันจะหักอย่างเงี้ยอย่างผมเนี่ยวัน150เนี่ยวัน150เนี่ยตอนนี้ยังหักแค่115ทั้งวันเลยหักแค่นี้เองเนี่ยแต่ถ้าเรามีทุนนะครับวัน500เนี่ยเราไม่ต้องร้อนแต่เที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนเรากดไปเลยใส่ความเร็วไปเลยนะครับ500เนี่ยแป๊บเดียวประมาณบางที3-4ชั่วโมงหมดละ500ไม่ต้องรอถึงเที่ยงคืนวัดได้เลยว่าได้ขายหรือไม่ได้ขายแอดตัวนี้บางทีนะครับกลางเดือนเนี่ยกลางเดือนเนี่ยอันนี้เทคนิคของคนที่แบบเขาเงียบกันน่ะอย่างเงี้ยวันหวยออกวันอะไรเขาเงียบกันเงี้ยนะเขาจะไม่รอวันละ500 7วัน 3,500 เขาไม่รอนะเขารวบเลยเงียบดีนักเอาใส่ไปเลยวันเดียวเนี่ย 3,500 เร่งความเร็วไปเลยจบวันเดียวเลยออเดอร์จากสมมติวันละ500ได้มาวันละ10ออเดอร์10ออเดอร์เนี่ยนะยิงวันละ 3,500 วันเดียวเนี่ยได้มา100ออเดอร์อย่างเงี้ยโอเคอยู่ได้ตั้งเป็นอาทิตย์ละแต่ส่วนใหญ่คนยิงเหมือนไม่เขายิงวันละ10,000เลยนะวันละ 50,000 ยังมีวันละ 30,000เป็นลมมันมีหลายเทคนิคนะอันนั้นขั้นเทพละขั้นแอดวานซ์ละผมก็เคยทดสอบมาละวันเดียวเนี่ยวันเดียวพันหนึ่งเนี่ยใส่ไปละเร่งคอมเพลนใช้ได้อยู่เหมือนกันมันอยู่ที่การตอบด้วยแล้วก็ข้อมูลในเพจด้วยใช่ไหมคะไอ้พวกเนี้ยด้วยครับด้วยคือถึงขั้นนี้คือถึงขั้นยิงวันละ1,000-2,000แล้วแบบวันเดียวจบเนี่ยเร่งความเร็วเนี่ยอันนี้คือต้องแม่นละแม่นในการตอบแล้วก็ต้องเป็นค่อนข้างเพจค่อนข้างจะยิงมานานมีประสบการณ์มีลูกค้าเยอะแล้วเนี่ยใส่ได้แล้วก็เร่งความเร็วได้มันอย่างสมมติผมเจอกลุ่มใหม่ผมอยากเทสจริงๆเนี่ยผมเทสวันละ300เนี่ยแต่ผมใส่ตัวเร่งเวลาไปเลยให้มันจบๆไปเลยเอาเร่งเต็มที่ไปเลยบางทีก็ไม่ถึงครึ่งวันนะบางทีก็2ชั่วโมงหมดละเราก็จะได้รู้เลยกลุ่มนี้ใช่ไม่ใช่ไม่ต้องรอถึงเที่ยงคืนเงี้ยนะครับเราก็จะได้แอดตัวดีๆแต่ตอนนี้นะครับให้ยิงแบบนี้แหละเอาง่ายๆแบบนี้150เทสไปเลยนะครับ
เริ่มต้น150ไปเลยยิงแต่ยิงทีนึงยิงทีนึง4กลุ่มไปเลยอย่างเงี้ยนะครับเทสทิ้ง4กลุ่มไปเลยดูว่ากลุ่มไหนวิ่งเอากลุ่มนั้นไม่ต้องไปรอวันเนี้ยรอเทส150รอ3วันแล้วไปยิงไปเริ่มตัวใหม่แล้วมันเสียเวลาจัดไปเลยนะครับ4กลุ่ม4ตัว แต่ถ้าเราได้กลุ่มดีๆละอ่ะสมมตินะเราได้กลุ่มดีๆละกลุ่มเนี้ยสามารถใช้ได้ตลอดเลยนะเพียงแต่เปลี่ยนรูปเอาอันนั้นขั้นตอนที่2อ่ะขั้นตอนแรกยังไงก็เทสยังไงก็ต้องเทสเอารูปคอนเทนต์เดียวกันเลยเทสเอากลุ่มก่อนถ้าเจอกลุ่มแล้วปุ๊บเหลือกลุ่มเดียวที่ยิงดีๆเนี่ย เราก็โคนจาก150เป็น300เป็น500เป็นพันไปแล้วแต่กลุ่มเนี้ยแม่นมากนะเก็บกลุ่มนี้ไว้เลยต่อไปเราทำภาพนะครับทำภาพใหม่ๆสดๆเลยแล้วก็เอาภาพนี้มาเอากลุ่มเนี่ยยิงเอาภาพใหม่มาเอากลุ่มเนี่ยยิงเอาภาพใหม่มาเอากลุ่มเนี่ยยิงผมใช้กลุ่มเดียวมาเป็นปีแล้วเนี่ยยิงไม่รู้กี่ภาพเวลาจะเทสนะครับต้องแบบนี้เพราะงั้นกลุ่มก็สำคัญแต่คอนเทนต์รูปคอนเทนต์รูปหรือคอนเทนต์ข้อความตรงสื่อก็สำคัญเหมือนกันนะครับลองเทสกันดูนะพี่ออนตอนนี้เทสไหมก็เทสนะครับเทสกันเลยเทสจริงๆเลยครับยิงกันจริงๆเลยแบบเริ่มต้นยิงกันจริงๆเลยในกลุ่มพี่ออนไม่ได้ยินเสียงเปิดเสียงด้วยพี่ออนใช่ค่ะคือทีมงานน่ะเขาอยากขายอาหารเสริมเด็กยังไงฮะแล้วต้องประมาณไหนยังไงอาหารเสริมเด็กเนี่ยให้เข้าไปกดตัวนั้นเลยพี่ออนในข้อมูลประชากรจะใช้อันนี้วันนี้ที่เรียนจะใช้ให้ไปกดอันนี้เลยริมจากมือถือเลยเออให้ไปกดให้ละเอียดเลยว่าเอาพ่อแม่นะครับพ่อแม่ที่มีลูกอายุ1ถึง2ขวบพ่อแม่ที่มีลูกอายุ6ถึง8ปีพ่อแม่ที่มีลูกอายุ3ถึง5ปีก็จะมีบอกหมดเลยอันนั้นเก็บให้หมดเลยตรงนั้นนะครับตรงนั้นจะแม่นอาหารเสริมเด็กแล้วอาหารเสริมเด็กเนี่ยมันจะมีคำว่าอะไรนะผมเจอเยอะเลยนะครับไปหาในออเดียนเนี่ยจะเป็นเพจของเล่นหมดเลยนะ10เพจนะเป็นเพจของเล่นหมดเลยของเล่นเด็กอ่ะนั่นแหละตัวนั้นแหละมันชื่อว่าตัวอะไรสักอย่างนะต้องใส่ตัวนั้นไปก่อนแล้วไปใส่แบบแคบลงก็คือให้ต้องเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกอายุเท่านี้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 นะอะไรเงี้ยนะครับต้องเซตให้ละเอียดเข้าไปเล่นเลยเดี๋ยวจะเห็นไอเดียในนั้นเองพี่ออนเข้าไปเล่นก่อนไปเล่นในไหนนะเข้าไปเล่นในกลุ่มที่ผมสอนวันเนี้ยเข้าไปกดดูเผื่อเราไปเจออ๋อเงี้ยกดให้หมดการศึกษาเหตุการณ์ในชีวิตเนี่ยลองกดให้หมดเดี๋ยวเราจะเจอในนั้นเองกดทุกตัวเลยอ๋อเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์เองว่าอันไหนมันเหมาะอันไหนไม่เหมาะแต่ลืมเซตให้3ตัวนะกลุ่มหนึ่งอ่ะนะกลุ่มหนึ่งจะเป็นกลุ่มที่แบบเซตให้ละเอียดเลยนั่นก็คือใส่อายุใส่ประเทศแล้วพวกก็บอกคนที่สนใจแบบนี้คนที่สนใจแบบนี้2และต้องเป็นแบบนี้ด้วยนะคนสนใจก็คือพวกมะเร็งตับอะไรเงี้ยทั่วไปมันกว้างไปแต่ให้แคบลงก็คือว่าและต้องเป็นราชการและต้องเป็นพนักงานและต้องเป็นเจ้าของเพจด้วยนะและต้องเป็นนู่นนี่นั่นเกษตรกรชาวไร่ชาวนาว่าไปและไม่เอาตรงนี้ด้วยแต่ไม่เอาตรงนี้ด้วยอย่างเงี้ยให้เซตแบบนี้ก่อนนะครับตอนนี้เซตแบบเนี้ยวิ่งดีมากเลยแอดแล้วก็อีกตัวหนึ่ง150เหมือนกันยิงแบบว่าไขมันความดันเบาหวานจบไม่ต้องไปใส่อะไรมากมายเลยอย่างนี้ตัวหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับลองเซตหลากหลายดูหลากหลายมันไม่แน่เพราะว่า AI แต่ละตัวเนี่ยบางทีกลุ่มไม่น่าโดนก็โดนบางทีเซตละเอียดก็ไม่โดนมันแล้วแต่ว่าเราจะเจอ AI ตรงนั้นมันเหมาะสำหรับสินค้าเราไหมอะไรไหมมันเป็นวันเวลาเลยนะผมบอกเลยว่าบางทีก็ต้องบอกว่าเรายิงเองบางทีก็ฟุกนะ
แต่ต้องยิงเองฟุกเองรู้เองเลยอย่าไปซีเรียสว่าโอ้ยกลุ่มนี้มันจะใช่ไม่ใช่ยิงไปก่อนยิงไปเลยครับตามที่เราเรียนมาเนี่ยเดี๋ยวเจอเองเพราะ AI เนี่ยมันใช้ด้วยกันไม่ได้จะเอากลุ่มนั้นกลุ่มนี้มาให้กันก็ไม่ได้พอเป็นแนวเฉยกลุ่มเนี่ยแต่ถ้าเรารู้เครื่องมือเงี้ยเราเข้าไปดูเองเลยเซตเองเลยครับบางทีอาจไปเจอตัวไหนเด็ดๆก็ได้ถ้าเราหาใน Audience Insight มันแล้วยิงตัวเดียวก็ได้ มันได้หมดทุกอย่างอยู่ที่จะเจอมั้ยถ้าเจอนะความแปลกมันถ้าเจอปุ๊บมันจะมาแบบมันจะมาเยอะมากเลยอันนี้สวยไหมพี่ศักดิ์สวยมากอาจารย์ส่งให้เลยเนี่ย นี่เห็นไหมเขียวด้วยอันนี้ทำมือถืออาจารย์อาจารย์ครับไอภาพเลซิติงนี่นะอาจารย์ขึ้นมาหน้าจอใหม่ดิเนี่ยตัวเนี้ยมันมีคำถามเยอะเลยนะเจอเยอะนะคืออะไรรู้ไหมผมสั่งมาแล้วมันไม่ตรงสินค้าไม่ตรงกับภาพอ๋อขวดมันขวดไม่ตรงของปลอมก็พี่หลังๆมาก็เลยใช้ถ่ายเองเอาที่เป็นขวดจริงๆไอ้รูปเนี้ยไม่ค่อยใช้ละตอนเนี้ยลูกค้าชอบมีคำถามว่าเอ้าทำไมรูปไม่ตรงกับสินค้าล่ะไงครับบางคนเขาซื้อครั้งแรกไงครับเพราะฉะนั้นโอเคเลยเนี่ยแต่มันก็ยังใช้ได้อยู่แต่มีคำถามนะมันมีคำถามอยู่เนาะอาจารย์ดูภาพเมื่อกี้ดิภาพเมื่อกี้อันนี้ก็บำรุงตับฟื้นฟูตับเนี่ยดื่มหนักอ่อนเพลียเนี่ยก็เลยเอารูปนี้พวกนี้มาจะผ่านไหมเนาะรูปนี้ลองยิงในมือถือผมว่าผ่านลองดูยิงในคอมผมว่าไม่ผ่านช่วงนี้นะทำไมถึงคิดว่าไม่ผ่านคะมันมีเหล้าไงอ๋อมันมีแบบถือชนเหล้าเงี้ยเรานี้ก็ต้องลองเทสมันก็ไม่แน่ก็ต้องเทสต้องเทสไม่แน่นั่นก็อันนี้ผมลุกอันนี้สวยทำไมอ่ะอันนี้ผู้หญิงนี่คือทำอะไรอยู่อาจารย์ทำงานก้มเล่นอะไรเงี้ยก้มเล่นครับก้มทำงานอ๋อบำรุงหลอดเลือดบำรุงหัวใจครับสวยดีนางแบบอันนี้ลองทำดูก็ใช้ที่นี่แหละไอ้พวกที่เรียนกันที่สอนกันนี่แหละโอเคเนาะลูกค้าพักมาเช้าเย็นเท่านั้นมันแล้วแต่บางวันก็ทักกลางวันก็มีนะบางลูกค้ามันไม่แน่นอนอ่ะบางทีค้าเช้าเย็นก็จะเป็นลูกค้าที่ทำงานประจำกลางวันก็จะเป็นลูกค้าที่เป็นแม่บ้านอยู่บ้านเพราะว่าAIจะวิ่งไปทั่วครับไม่เป็นไรยิงตลอด24เนี่ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็โอเควันนี้ก็เอาเทคนิคดีๆนะครับพี่ศักดิ์เอาเทคนิคดีๆมาฝากพวกเราเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่พรุ่งนี้ก็จะเริ่มนะครับก็จะเริ่มเป็นการทวนละนะครับเป็นการทวนเนาะพี่ศักดิ์เนาะก็เริ่มตั้งแต่เผื่อเราจะเผื่อพี่ๆทุกคนน่ะจะเข้ามาดูซ้ำเริ่มตั้งแต่การเปิดเพจนะครับการตั้งค่าการโพสต์พวกเนี้ย3เรื่องOkay. นะครับแล้วก็วันถัดไปน่าจะก็น่าจะเป็นอีกวันพุธนะครับก็คือเริ่มการยิงโฆษณาในแคมเปญต่างๆพร้อมกับการเข้าไปใช้มือถือนะครับนี่แล้วก็เดี๋ยววันต่อไปก็น่าจะเป็นคลิปสั้นๆครับอาจารย์จะทำเป็น EP ไว้คลิปสั้นๆแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไว้ตรง
หน่วยการเรียนรู้หรือว่าต้องประกาศแยกไว้เลยนะครับเนาะเผื่ออนาคตกลุ่มนี้ไม่รู้ว่าจะเชิญใครเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับหรือถ้าเรามาทวนเองเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปรอ 2-3 ชั่วโมงที่เราเรียนกันละนะอันนั้นก็เก็บไว้แต่ที่เราเรียนกันคืนละ 2-3 ชั่วโมงอันนั้นสำคัญมากนะต้องเก็บไว้เลยนะเออใครเลยจริงไม่เป็นจริงๆอ่ะเริ่มได้ตรงนั้นเลยเดี๋ยวจะคัดมันเป็น EP สั้นๆนะคะอาจารย์เขาจะทำ EP สั้นๆก็ง่ายเลยครับง่ายเลยพวกเราจะได้ดูซ้ำเนาะก็ใช่พรุ่งนี้มาเจอกันอีกนะครับมาเจอกันอีกเก็บปัญหาอะไรก็มาถามกันนะครับก็พรุ่งนี้จะเริ่มต้นก็จะไม่ก็เอ้ยพรุ่งนี้ไม่ต้องถามนะครับพี่ศักดิ์จะเป็นคนพูดนะครับก็จะพูดเลยเริ่มต้นมาพูดจบๆๆๆชั่วโมงนึงปุ๊บเรียบร้อยกลับบ้านนะครับเดี๋ยวส่งให้ฮะพี่ออนว่าไงเดี๋ยวส่งให้ส่วนของพี่เอมอนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปที่ศรีนครินทร์เดี๋ยวทำให้อยากได้แบบไหนเดี๋ยวทำให้เลยเจอตัวเป็นๆแล้วพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวทำให้เลยเนาะโอเคให้อยู่ศรีนครินทร์พี่เอมออนเอี่ยมชื่อคนนี้ตอนไปสอนมาดเนี่ยพวกเนี้ยครับไปเจอกันใช่ไหมพี่เป็นคลินไหมใช่คนนี้อาจารย์ดูแอดของพี่เอมออนกับใครที่อยู่ในกลุ่มนี้ให้ผมเลยนะได้ฮะได้ว่าติดปัญหาอะไรบ้างเนาะครับพี่อำนาจบอกว่าเป็นคลิปคลินมากมากเนี่ยพี่อำนาจต้องเข้าไปดูที่เพื่อนละเพราะว่าตอนครั้งแรกที่เราตั้งเพจอาจจะเชิญกิฟฟลินผมว่านะถ้าเราใส่ถ้าไม่ต้องจะไม่หมดนี่แสดงว่าพี่อำนาจต้องเข้าไปดูที่ผู้คนและเพจละเข้าไปสแกนเลยครับว่าเพราะครั้งแรกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะครับเวลาตั้งเพจก็จะเชิญกิฟฟลินเยอะมากเชิญเพื่อนนั่นแหละนะครับกดหมดเลยเชิญเพื่อนทั้งหมดเนี่ยก็ส่วนใหญ่เป็นกิฟฟลีนไงครับกิฟฟลีนเขาจะแบบเนี้ยถามแล้วก็ไม่เอาก็เขามีรหัสสมาชิกอยู่แล้วเนาะใช่แล้วครับครับโอเคงั้นสำหรับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ฝันดีราตรีสวัสดิ์ขอบพระคุณหลายครับขอบคุณครับ